بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สุขสันติความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานได้ทรงโปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามตลอดจนสัปปุรุษพี่น้องผู้มีจิตใจที่จิตใจบุญทุกท่านที่มาร่วมงานมัสยิดนูรุญญันนะห์ในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นพี่น้องมากันอุ่นหนาฝาข้างก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ที่บอกว่าอุ่นหนาฝาข้างเอาเนื่องมาจากว่าตอนขับรถเข้ามาแล้วหาที่จอดรถยากก็น่าจะเป็นไปได้ว่าพี่น้องยังคงอยู่อีกจำนวนมากแล้วก็ยังคงคอยสนับสนุนเกื้อกูลเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของการปลดหนี้หรือการซื้อที่ดินวากัฟทั้งหลายตลอดจนอยากจะให้พี่น้องนะครับที่ท่านใดที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็อยากจะให้พี่น้องใช้เวลาถ้าไม่มีภารกิจรีบร้อนใดๆแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยคงผ่านมาสักงานเช้าเนี่ย1งานละมาช่วงบ่ายอีกงานนึงเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยมีรอต่อคิวอีก1งานอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาสนามัสยิดทั้งหลายตลอดจนผู้ที่ทำงานอันอิสลามก็เรียกว่าได้เวลาในการที่จะ เขาเรียกว่ารณรงค์พี่น้องหรือขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องในการที่จะร่วมกันบริจาคเพื่อให้เป็นผลบุญให้กับตัวท่านและครอบครัวของท่านตลอดจนเป็นรางวัลที่เป็นทรัพย์สินของตัวของท่านเองเขาเรียกว่าทรัพย์สินอันใดเงินทองไม่ว่าจะเป็นบาทใดก็แล้วแต่ที่ยังคงอยู่กับเราเนี่ยแน่นอนนะครับมันยังมีความสงสัยอยู่นั่นคือของเราหรือของคนอื่นกันแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นของเราได้เนี่ยนั่นก็คือเมื่อเรานั้นได้บริจาคออกไปเราได้ทำซอดาเกาะห์ออกไปก็จะเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวของเราซึ่งพี่น้องก็คงทราบรายละเอียดมาทั้งหมดละเพราะเรื่องของการที่เรื่องราวของการซอดาเกาะห์เรื่องราวของการรณรงค์เรื่องราวของการพูดในคุณงามความดีเหล่านี้เนี่ยพี่น้องก็ได้รับฟังได้รับรู้มาอย่างมากมายอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผู้ร่วมที่จะร่วมพูดคุยกับผมเนี่ยนะครับผมจะใช้ช่วงเวลาในช่วงแรกไปก่อนเห็นแวบๆมาแล้วนั่นก็คือท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวทีเอ็มทีวีก็มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ท่านพักผ่อนก่อนให้ทำภารกิจทุกอย่างให้เรียบร้อยอินชาอัลเลาะห์นะครับผมก็ใช้เวลากับพี่น้องสักครึ่งชั่วโมง40นาทีอินชาอัลเลาะห์แล้วเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีมาพบพูดคุยกับพี่น้องและอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็เป็นคณาจารย์ที่ถือว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ได้รับการยอมรับดังเช่นท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนั่นก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดซึ่งเป็นครูใหญ่นะครับคือเรียกว่าตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะเรียกว่าน้อยกว่าความรู้ของท่านนะคือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครูใหญ่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คงรับรู้รับทราบกันอยู่แล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็อยากจะให้ท่านได้พักผ่อนเพราะก็น่าจะผ่านกันมาคนละงาน2งานแล้วนะครับกว่าที่จะถึงเวลานี้เนี่ยนะครับก็จะซากุมุลลอฮุคอยรันให้คณาจารย์ทั้ง2ท่านได้พักผ่อนรับประทานอาหารเล็กน้อยได้ดื่มน้ำดื่มท่าอินชาอัลเลาะห์แล้วเดี๋ยวไงมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องผมเองก็มีภารกิจต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นตรงนี้แต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะได้ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์นะว่าจะได้อยู่ครบหรือเปล่านะครับถ้า
อาจารย์ยูซุฟพงกาวีท่านได้ขึ้นมาแล้วอินชาอัลเลาะห์อาจารย์อับดุลลอฮ์ขึ้นมาแล้วก็ต้องฝากเวทีไว้ให้กับท่านทั้งสองไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็อินชาอัลเลาะห์ต้องขอมาอัฟด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เรามาในงานรวมน้ำใจในการซื้อที่ดินวากัฟของมัสยิดนูรุลจันนะห์ซึ่งก็ถือว่ามีการจัดงานเรื่อยมาแล้วก็ถือได้ว่าพี่น้องก็ให้รับได้รับการตอบรับอย่างดีงามเป็นอย่างยิ่งและแน่นอนการพูดคุยของเราก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นเขาเรียกว่าไม่มีซะไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ก็คิดว่าผู้จัดทุกคนนะครับคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนท่านอิหม่ามเนี่ยก็มีเป้าหมายอยากจะให้พี่น้องมาร่วมกันรับฟังผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่พี่น้องที่อยู่ที่เต็นท์เนี่ยมีจำนวนมากเลยอัลฮัมดุลิลละห์ก็หวังว่าจะคงรับฟังการพูดคุยของเราการเสวนาของเราหรือการทำงานของเราร่วมไปด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับระยะเวลาต่อไปนี้เป็นต้นไป10จริงๆแล้วมีท่านอาจารย์มุบารอกนางนาวาด้วยแต่ได้ยินข่าวจากท่านอิหม่ามว่าอาจารย์มุบารอกได้เดินทางไปทําอุมเราะห์ก็ขอให้อุมเราะห์ของท่านเป็นอุมเราะห์ที่มักบูละเป็นอุมเราะห์ที่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็จะเหลือผมนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดและอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอินชาอัลเลาะห์จะได้ร่วมพูดคุยกันอัลฮัมดุลิลละห์ในระยะเวลาตั้งแต่นี้เป็นต้นไป13นาฬิกาจนกระทั่งถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะครับก่อนถึงเวลาอัสรีเนี่ยนะครับเราก็จะคุยกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าด้วยจงรักษาตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับพี่น้องที่เราได้ยินหัวข้อเรื่องแบบนี้และไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแต่ประการใดกับหัวข้อที่ได้ถูกตั้งมาณขณะนี้หรือที่มาก่อนหน้านี้อันเนื่องมาจากว่าหัวข้อเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องหนึ่งที่ถูกระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกระบุอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคำว่าถูกระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหมายถึงว่าหัวข้อเรื่องดังกล่าวเป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกตัดบางช่วงบางตอนและก็นำเสนอให้กับพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัตตะฮรีมในซูเราะห์อัตตะฮรีมโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى ได้ทรงตรัสในซูเราะห์อัตตะฮรีมและเป็นการเปิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เรานั้นจะได้เป็นมันฮัชเราเคยได้ยินคำว่ามันฮัชนี่พอสมควรนะมันฮัชแปลว่าแนวทางพี่น้องแนวทางของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งถือเป็นเป้าหมายของผู้ศรัทธาทุกๆคนด้วยนะครับโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่ายะอายูฮัลลาดีนาอามานูโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายคำว่ายะอายูฮัลลาดีนาอามานูพี่น้องเวลาเราได้ยินแบบนี้เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าเมื่อใครก็แล้วแต่ที่เขาได้ยินคําว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูให้เขานั้นเปิดหูของเขาให้กว้างขึ้นทําหัวใจของเขาให้ว่างสมองของเขาต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วเขาจงฟังว่าต่อไปนี้จะเป็นคําสั่งใช้หรือคําสั่งห้ามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการคือตอบหรือเป็นการบอกกล่าวจากอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายใครที่มีอีมานมีความศรัทธาที่เขาต้องการความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่กล่าวว่าอามันตุบิลละฉันศรัทธาต่ออัลลอฮฺฉันศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮฺมันจะต้องประกอบมาจากความศรัทธาดังกล่าวด้วยกับการปฏิบัติด้วยดังเช่นที่เราได้รู้มากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสมากมายด้วยกันนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่อามานูบิลละเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์
วะอามาลุวะอามีลุศอลิฮัตและปฏิบัติคุณงามความดีหรือการงานที่เป็นการงานที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับจะไม่ได้หมายความว่าการที่เราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวเราต้องตอบสนองบทบาทบนการศรัทธาดังกล่าวด้วยหมายถึงว่าเราต้องปฏิบัติว่าอัลลอฮ์ได้ใช้อะไรอัลลอฮ์ได้บอกอะไรและคำว่าอามีลุซอลิฮัตหรืออามันทิซอละก็ถูกตีกรอบเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่างานทุกงานที่เป็นอามันทิซอละแล้วจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากงานดังกล่าวดังเช่นท่านฟุดัยอ์อิบนุอัยยัดรอดิยัลลอฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์เดี๋ยวเชิญจะซักอัลลอฮ์คอยรอนครับอาจารย์ยูซุฟขึ้นแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวผมใช้เวลาสัก15นาทีเดี๋ยวโยนให้อาจารย์ยูซุฟคงกาวีได้พูดคุยกับพี่น้องนะท่านฟุดัยอ์อิบนุอัยยัดพี่น้องได้อธิบายคำว่าอามะลุศอลิฮัตนั่นก็คืออัคลอซูฮูวะอัสวะบูฮูนั่นก็คืออามันที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของการที่เราจะต้องปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกดังเช่นผมเกริ่นนำเมื่อสักครู่ว่าแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่เรานั้นบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาบอกเพียงแค่เรานั้นเป็นคนที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรเลยมันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอนเหลือเกินผู้ศรัทธาทุกคนเข้าใจดีในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์ที่สั้นที่สุดในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องก็คงรับรู้รับทราบอยู่แล้วซูเราะห์ที่ถือได้ว่าสั้นที่สุดในอัลกุรอานคือซูเราะห์อันอัสแต่เป็นแนวทางวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหมดพี่น้องผู้มีอีหม่านครับในการเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวที่เราได้เกริ่นนำในวันนี้หมายถึงว่าให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องว่ากูอัมฟุสกุมท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายวะอะฮลีกุมและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายน่ารอให้พ้นจากไฟนรกยะฮันนัมซึ่งไฟนรกยะฮันนัมนั้นเป็นไฟที่น่ากลัวพี่น้องหากว่าเราบอกว่าไฟในดุนยาไม่มีวันใดในดุนยานะครับที่ไฟที่ร้อนที่สุดนอกจากวันที่เหล่าบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธทั้งหลายได้จุดไฟเผาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นเป็นวันที่ไฟที่ร้อนที่สุดตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นั่นเพียงแค่ยุซูนเพียงแค่เสี้ยวเดียวหรือส่วนเดียวของอีก99ความร้อนของไฟนรกยะฮันนัมพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหน้าที่ของเรานี่พี่น้องมันชัดเจนจริงๆใครที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาที่อ่านกุรอานเข้าใจสุนนะของท่านนบีปฏิบัติตามแบบฉบับใครทุกคนก็แล้วแต่พี่น้องที่เกิดมาและได้ฟังเรื่องราวของศาสนารู้ตัวเองดีว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรตัวเองจะต้องดูแลอะไรแน่นอนที่สุดต้องดูแลตัวเองต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ได้พี่น้องหลายคนบอกว่าเราอยากประสบความสำเร็จในดุนยาเราอยากประสบความสำเร็จในอาคิเราะห์เราอยากจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องราวพี่น้องอันนี้ยืนยันกับพี่น้องเลยว่าพี่น้องไม่สามารถประสบความสำเร็จหรือไม่สามารถที่จะนายะได้นอกจากว่าท่านจะต้องเอามันฮัจเอาวิธีทางแนวทางที่อัลกุรอานนั้นได้ระบุไว้ไปปฏิบัติกับตัวของท่านและครอบครัวของท่านซึ่งในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้เชื่อมประโยคด้วยกับคำว่าซุมมาคำว่าซุมมาแปลว่าอะไรครับคือโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของสูเจ้าและต่อจากนั้นต้องปกป้องครอบครัวของเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าแสดงว่าเราพี่น้องในฐานะผู้ปกครองไม่มีทางเลือกพี่น้องผมบอกกับพี่น้องก่อนนะสร้างทางของเราให้แคบที่สุดเพราะว่าความรับผิดชอบเราจะได้มากที่สุดเราทั้งหลายพี่น้องที่เกิดมาเป็นมุสลิมทุกคนมีครอบครัวใครจะมีอาจจะยังแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็แล้วแต่ถือว่าเป็นครอบครัวทั้งหมดนะครับถือได้ว่าเราไม่สามารถที่จะรอดปลอดภัยได้พี่น้องหากว่าเราไม่พาคนในครอบครัวของเราให้รอดไปด้วยนักวิชาการได้เปรียบเทียบน่าสนใจพี่น้องได้เปรียบเทียบน่าสนใจมากๆผมจึงอยากจะหยิบยกให้กับพี่น้องได้เห็นภาพ
ว่าความรับผิดชอบดังกล่าวเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่มีความผูกพันกันมิได้หมายความว่าเราเลือกจะรับผิดชอบตัวเองปล่อยให้ลูกของเราเนี่ยไม่ต้องมีความรับผิดชอบกับเราก็ได้เราเลือกที่รับผิดชอบตัวเราเองแต่เรานั้นไม่ต้องรับผิดชอบภรรยาของเราก็ได้เราเลือกจะรับผิดชอบครอบครัวของเราแต่เราไม่รักตัวเราเองมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องทำไมล่ะนักวิชาการพูดน่าสนใจครับได้บอกอะไรกับเราครับได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานหลายอายะห์ด้วยกันอัตีอุลลอฮ์วะอัตีอุรรอซูลท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงยำเกรงต่อรอซูลท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่อรอซูลแสดงว่าความยำเกรงไม่สามารถที่จะเป็นความยำเกรงที่ถูกต้องได้นอกจากความยำเกรงดังกล่าวนั้นจะต้องเคียงคู่กันใครบอกว่าผมกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวผมยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ผมไม่เอานะซุนนะของท่านนบีไม่มีความสำเร็จพี่น้องใครหลายคนบอกว่าผมเอาแต่ซุนนะนบีเอานบีเนี่ยเป็นแบบอย่างแต่ว่ากุรอานผมไม่ไปดูนะผมไม่ไปอ่านนะผมไม่สนใจนะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าอักีมุศอลาวะอาตุซซะกาสู่เจ้าทั้งหลายจงอะไรครับจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอย่างเคร่งครัดนะพี่น้องห้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างเคร่งครัดวะอาตุซซะกาและจงจ่ายซะกาตนักวิชาการบอกว่าใครผู้ละหมาดคนใดก็แล้วแต่ที่เขาละหมาดแต่เขามีเงินครบพี่น้องเขาไม่ยอมจ่ายซะกาตการละหมาดของเขาก็จะไม่ได้รับการตอบรับหรือคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่จ่ายแต่ซะกาตพี่น้องมีแต่ตังค์นะพี่น้องสตังค์เยอะแต่ว่าอะไรละหมาดไม่เอาขอใช้เงินแทนได้ไหมการจ่ายซะกาตของเขาก็ไม่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจะทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปเป็นไม่ได้ท่านอบูบักรศิดดีกรอดีอัลลอฮุอันฮุในวันที่ท่านนบีเสียชีวิตสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาฮัรบุลมุรตัดดีนท่านอบูบักทำอะไรครับเตรียมกองทัพเตรียมสงครามไปต่อสู้กับคนไม่ยอมจ่ายซะกาตท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับอบูบักรในฐานะอามีรุลมุมินีนบอกว่าอบูบักรท่านจะไปสังหารท่านจะทำสงครามกับคนที่กล่าวกาลิมาลาอิลาฮะอิลลอฮ์กันนั้นหรือท่านอบูบักรศิดดิกจับคอเสื้อท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าฉันจะไปทำสงครามกับคนที่ไม่จ่ายซะกาตใครที่แยกระหว่างละหมาดคือส่วนหนึ่งซะกาตคือส่วนหนึ่งเขาจะต้องถูกทำสงครามในอิสลามพี่น้องผู้มีอีมานครับผมเปรียบเทียบให้กับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพว่าพี่น้องทุกวันนี้เราที่อยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งตัวผมด้วยไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จพี่น้องไม่มีวันที่จะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากท่านจะต้องพาครอบครัวท่านไปด้วยมันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงไม่มีทางอ้อมพี่น้องเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วถ้าหน้าที่ดังกล่าวถ้าเราไม่ทำพี่น้องเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จดังเช่นที่ผมหยิบยกมาเมื่อสักครู่อักีมุศอลาวะอาตุซะกาละหมาดอย่างเดียวซะกาตไม่จ่ายนะแต่ถ้าคนไม่มีเงินไม่เป็นไรนะพี่น้องนะคนที่ไม่มีสตางค์เงินไม่ครบตามจำนวนไม่ครบรอบปีไม่ถือว่ามีปัญหาแต่ประการใดเขาอาจจะละหมาดได้อย่างเดียวทั้งชีวิตของเขาแต่ไม่มีโอกาสจ่ายซะกาตแต่ก็สามารถทำซะดะกอได้หรือใครบอกว่าฉันจะกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ฉันไม่กลัวรอซูลนะฉันไม่เชื่อฟังรอซูลนะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเขาจะหลงทางอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่คู่กันดังเช่นในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมท่านทั้งหลายจงยำเกรงท่านทั้งหลายโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายท่านจงปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายวะอะห์ลีกุมและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดนี่เป็นภารกิจความรับผิดชอบหน้าที่ที่ไม่สามารถไปสวรรค์คนเดียวได้ที่ไม่สามารถไปสวรรค์คนเดียวได้ที่ไม่สามารถที่จะนำพาให้ตัวเราเองไปใกล้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลูกของเราเนี่ยไม่ได้รับความสำเร็จแต่ประการใดนอกจากบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช่นท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามถามว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทำหน้าที่ของตัวเองหรือไม่อธิบายเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อันอิสลาม950ปีผมเนี่ยทำงานสักกี่ปีพี่น้องถั่วเฉลี่ยทั้งหมดแล้วรวมๆกันไม่ถึง5ปี
และนบีนูฮ์ทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ย950ปีไลลาวะนะฮารออินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอฉันเรียกร้องกลุ่มชนของฉันให้สู่เรื่องราวของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เนี่ยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ว่าในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นข้อชี้ขาดลูกของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามไม่ได้ขึ้นเรือพี่น้องจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายผมเนี่ยนะครับได้อยู่ที่เมืองมาดีนะห์นี่พี่น้องพูดคุยกับพี่น้องสักนิดนึงเผื่อพี่น้องมีโอกาสไปรอมฎอนกับอาจารย์ยูซุฟกับ TMTV ก็ตามเนี่ยนะมีโอกาสไปทำอุมเราะห์ในช่วงเดือนรอมฎอนเวลาอ่านผ่านอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์ฮูดเนี่ยนะพี่น้องอิหม่ามเกือบทุกคนเลยพี่น้องกั้นน้ำตาไว้มีอยู่ผมอยู่มาหลายปีแล้วก็คิดว่าเอ๊ะปีนี้เขาจะร้องมั้ยปีนี้เขาจะรอฟังอยู่มาชาอัลลอฮ์ไม่เคยมีอิหม่ามคนใดนะที่อ่านผ่านอายะห์อัลกุรอานของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์ได้พูดเนี่ยนะเขาจะสามารถกั้นความรู้สึกของตัวเองได้มันน่าสงสารพี่น้องทำงานอย่างขมักขม้นเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสวนอิสลามอธิบายเรื่องราวให้ครอบครัวมากกว่าใครหลายคนอีกหลายสิบเท่าสิบเท่าพี่น้องแต่ว่าลูกของตัวเองไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วมันเหมือนกับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องคาหนังคาเขาพี่น้องคาตาของตัวเองอ่ะจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้น้ำท่วมโลกเนี่ยท่านนบีนูฮ์และผู้ศรัทธาอยู่บนเรือนบีนูฮ์เหลือไปเห็นลูกของตัวเองกำลังว่ายน้ำอยู่กำลังจะเป็นคนที่จมน้ำอยู่เนี่ยบอกว่ายาบุนัยยาอิรกับมะอานาโอ้ลูกรักเอ๋ยวันนี้นะลูกรักต้องเชื่อพ่อวันอื่นไม่เชื่อพ่อไม่เป็นไรนะแต่วันนี้มันเดดไลน์แล้วต้องเชื่อพ่อโดยสารมาพร้อมกับพวกเราอิรกัมมะอานาจนกระทั่งลูกของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามไม่ปฏิเสธและขอที่จะไปอาศัยภูเขาอีกลูกนึงที่มันยังไม่ท่วมและแล้วระหว่างเขาก็แยกด้วยกับเขาเรียกว่าเป็นคลื่นของทะเลอ่ะนะก็ได้แยกระหว่างเขาทั้งสองเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งในเหล่าบรรดาบุคคลที่จมน้ำหรือผู้ปฏิเสธนั่นเองท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามบอกว่าฉันจะขอดูอาให้กับลูกของฉันขออภัยโทษให้กับลูกของฉันหากว่าอัลเลาะห์ไม่ห้ามฉันนะฉันจะขอดูอาอย่างนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาต่ออีกบอกกับนบีนูฮ์ว่าอินนะฮูไลซะมินอะห์ลิกนูฮ์เอ้ยลูกของท่านที่ว่าท่านเสียไปเมื่อสักครู่น่ะไม่ใช่ลูกไม่ใช่คนในครอบครัวของท่านหมายถึงคนในครอบครัวในศาสนาอิสลามความเป็นพ่อเป็นแม่นี่พี่น้องมันยังมีอยู่ตัดยังไงมันก็ตัดไม่ขาดพี่น้องเราบอกว่าเราไม่เอาแล้วลูกเราเนี่ยพี่น้องเป็นไปไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาแล้วเป็นลูกเรายังไงก็เป็นลูกเราเหมือนกับท่านนบีนูฮ์เป็นลูกเราในแง่มุมของครอบครัวแต่ในเรื่องของศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไลซะมินอะห์ลิกเขาไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของท่านในเรื่องของศาสนาอินนะฮูอามาลุนกอยรุซอละเพราะงานของเขาวิธีปฏิบัติของเขาณขณะนี้ต่อหน้าต่อตาท่านเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ใช่คนดีก็ทำกันพี่น้องเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมว่านี่คือการทำงานของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนี่คือความพยายามของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นตัวเองและครอบครัวให้สู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องพวกมีอีหม่านครับผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าวันนี้เราจะเอาตัวเราให้รอดเพียงเท่านั้นและครอบครัวของเรานั้นจะไปทางใดก็มอบหมายให้กับอัลเลาะห์เราไปทุกที่ในดุนยานี้พี่น้องแต่ครอบครัวของเราไม่เคยเรียกร้องเชิญชวนเรื่องราวของการละหมาดเลยมันจำเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องนะที่จะต้องพาให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยได้มีโอกาสและอะไรก็แล้วแต่พี่น้องลองพิจารณาดูเราเป็นคนมีสติปัญญากันทั้งนั้นพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่นำพาให้ลูกของเราเนี่ยหลงลืมระเริงหรือไม่เชื่อฟังพ่อแม่เราก็จะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนบอกกล่าวกันให้ชัดเจนใครก็แล้วแต่อันนี้คือบททดสอบนะพี่น้องนะเรื่องราวของนบีนูฮ์เนี่ยเป็นบททดสอบแม้กระทั่งเป็นนบีของอัลลอฮ์ลูกยังดื้อเลยพี่น้องลูกโต๊ะครูก็เหมือนกันผมเองก็ไม่แน่ใจว่าลูกใครแต่ลูกผมก็ดื้อเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดื้อนะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาก็ต้องเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องผมมีอีหม่านครับอย่างไรก็ตามนะ
ผมอยากจะเรียกร้องเชิญชวนว่านี่คือสิ่งที่เป็นวิถีทางถ้าพี่น้องบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะประสบความสำเร็จทุกครั้งเนี่ยมาช่วยเหลืองานศาสนาที่นูรยันนะตลอดน่าจะสำเร็จนะอาจารย์นะแต่ลูกของเรานี่เราไม่เคยดูเลยนะไม่ได้พี่น้องถ้าเราดูจากอายะนี้แล้วเราก็จะไม่รอดเหมือนกันเราก็จะไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าอานิชกุรลีวาลีวาลีได้กะท่านทั้งหลายจงอะไรจงขอบคุณสำนึกบุญคุณต่อฉันคืออัลลอฮฺสุภาโนตาลาที่สร้างท่านขึ้นมาและคุณพ่อคุณแม่ของท่านด้วยแสดงว่าเราจะขอบคุณพ่อแม่อย่างเดียวโดยทิ้งอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เราจะขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่สนใจพ่อแม่มันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งสองต้องคู่กันเหมือนดังเช่นว่าที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาบอกว่ากูอัมฟุสกุมท่านต้องรักษาตัวของท่านทั้งหลายและครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกนี่เป็นวาระที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องผมอยากจะให้วาระนี้เนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกของเราไม่ได้มาและมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลด้วยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องโอ้โหมหาศาลองค์กรคันขับเคลื่อนไม่ใช่พี่น้องมันเป็นตัวเรานี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราฟังยากมันไม่ใช่เรื่องที่เราฟังง่ายนะพี่น้องนะเพราะมันจะเข้ามาโดนตัวของเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่า พี่น้องที่นี่นะคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมนั้นได้สื่อสารในสิ่งที่เรานั้นได้บอกกล่าวและในสิ่งที่เรานั้นได้ตักเตือนซึ่งกันและกันและงานศาสนาก็อยากจะให้มีหัวข้อเรื่องแบบนี้แหละพี่น้องให้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานได้รับสิ่งที่ดีๆเนี่ยกลับไปปฏิบัติที่บ้านกลับไปบอกกล่าวกับลูกกับหลานพี่น้องจำไว้เลยนะท่านจะเดินไปสวรรค์ไม่ได้ท่านจะไม่สำเร็จเป็นอันขาดถ้าตราบใดลูกของท่านไม่เหมือนกับท่านในเรื่องที่ดีนะท่านต้องทำให้ลูกหลานลูกหลานของท่านได้เข้าใจศาสนาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามมันเพียรในการที่จะให้เขาเหล่านั้นนั้นละหมาด5เวลาเอามันฮัจญ์วิธีทางแนวทางของท่านนบีนี่แหละที่ท่านนบีบอกว่ามูรูเอาลาดะกุมบิศศอลาวะฮุมอับนาอุสซะบะนะครับท่านทั้งหลายจงสั่งสอนจงตักเตือนลูกหลานของท่านทั้งหลายให้ละหมาดในขณะที่เขาอายุ7ขวบและถ้าหากว่าเขาอายุ10ขวบเขายังไม่ละหมาดก็ให้ตีเขาลงโทษเขาตามไม่ใช่ตีเอาเป็นเอาตายนะเป็นการบอกว่านี่พ่อตีเพราะอะไรแม่ตีเพราะอะไรอันเนื่องมาจากว่าลูกไม่ละหมาดนะวันนี้เนี่ยลูกอาจจะเจ็บในดุนยานะพี่น้องนะแต่ว่าวันอาคือร้อนเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้มันเจ็บหนักมากกว่าดังเช่นบอกว่าวันนี้ลูกร้อนนะชีวิตในดุนยาเนี่ยเราบอกว่าไฟเนี่ยมันร้อนมากไฟมันช็อตมากแต่วันอาคือร้อนเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้ดีเนี่ยไฟนรกมันร้อนกว่านี้เพียงแค่ยุสเดียวเพียงแค่ส่วนเดียวกับ99ส่วนของไฟนรกยะฮันนัมวันอียาซุบิลละเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหวังว่าสิ่งที่เราได้สื่อสารเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับจะเป็นที่เข้าใจและเป็นที่ตอบรับแล้วก็พี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะจะได้กลับไปสู่การปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ยูซุฟอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดคุยบอกกล่าวกับพี่น้องก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีงามที่มันจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเรานะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีอีมานนะครับและพี่น้องหมั่นเพียรนะไม่มีดุอาบทใดที่จะดีกว่าดุอาของท่านนบีที่นบีสอนให้กับพวกเราอัลลอฮุมมะอัสลิฮลีดีนีอัลลซีฮุวะอิสมะตุอัมรีวะอัสลิฮลีดุนยายัลลตีอิไลฮามะอาชีวะอัสลิฮลีอาคิเราะตินัลลตีอิไลฮามะอาดีวะจอลิลฮายาตะซียาดะตันลานาฟีกุลลิคอยวันเมาตะรอฮะตันลานามินกุลลิชัรبرحمتك يا ارحم الراحمين นะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนผมก็ใช้เวลากับพี่น้องนะครับในช่วงแรกแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะฝากให้อาจารย์ยูซุฟนะครับพอดีผมมีรายการอีกสักนิดนึงต้องขอมาอัพอาจารย์ยูซุฟและการจะอับดุลลอฮ์ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ฝากเวทีไว้ด้วยนะครับต้องขอมาอัพท่านอิหม่ามด้วยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยเรียนเชิญอาจารย์ยูซุฟพบกับพี่น้องและพูดคุยกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับจงรักษาตัวของท่านและครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกเรียนเชิญท่านอาจารย์ยูซุฟครับBismillahirrahmanirrahim Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสพูดเรื่องราวของศาสนาเล่าเรื่องราวของศาสนา
แต่พี่น้องรู้ไหมคนที่จะปลอดภัยเนี่ยเขาต้องเรียนศาสนาแล้วก็ฟังศาสนาคนที่ไม่ฟังศาสนาแล้วเขาจะปฏิบัติถูกอย่างไรพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินหะดีษต้นนี้ไหมมันกานะอาคิรุกาลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายก่อนตายหัวใจเขาแน่กับอัลลอฮ์แล้วก็ปากพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกได้เข้าสวรรค์แต่คำนี้เนี่ยไม่ใช่จะได้ง่ายๆนะอบูตอเลบพูดไม่ได้มาแล้วอบูตอเลบนบีแค่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลุงพูดสิลุงพูดได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องการที่เราบอกเรื่องราวศาสนาอยู่บนเวทีไม่เคยคิดนะครับที่จะดูถูกคนข้างล่างแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับคนข้างล่างว่าวันนี้ถ้าเราไม่ดูแลลูกของเราใครจะบอกลูกเราเรากล้าบอกไหมลูกบุหรี่บาปเรากล้าบอกไหมภรรยานินทาบาปเรากล้าบอกไหมลูกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดถ้าไม่ใช่โต๊ะครูน่ะแล้ววันนี้เราบอกเรารักลูกเรายังไม่รู้เลยลูกเราอยู่ตรงไหนวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่เอาลูกผมเป็นโต๊ะครูพี่น้องผมนี่ยังต้องพาภรรยาออกฟังบรรยายถ้าไม่ฟังก็ต้องเปิด YouTube หรือดูทาง Facebook ไลฟ์เพราะเวลาจะสอนมันยากฉะนั้นวันนี้ให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับถ้าวันนี้เรายังเฉยเรามานั่งฟังบรรยายคนเดียวแล้วลูกชายเราอยู่ตรงไหนแล้วเราบอกเรารักลูกผมแนะนำไปมีคนคนหนึ่งเขาทำคนคลอง19เขาพาลูกเขามาฟังบรรยายผมบอกอย่างนี้อยากจะรอดไหมอยากจะเข้าสวรรค์ไหมให้เขาฟังศาสนาจากโต๊ะครูอาจารย์มันไม่มาจ้างเลยคนละพันพี่น้องเก้าอี้ไม่พอหรอกแต่นี่เราทุ่มเทไปกับเนื้อย่างเกาหลีทุ่มเทไปกับแกงมัสมั่นทุ่มเทไปกับหอยทอดทำไมไม่เอาเงินเนี่ยจ้างลูกแล้วก่อนนั้นก็อัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยทำไมลูกไม่ได้อย่างใจอาจารย์เอ้ยลูกไม่ได้อย่างใจบ่นไปเถอะยันตายบ่นไปเถอะแล้วเรารอดไหมอ่ะเรารอดไหมทำไมไม่เอาเงินเหล่านั้นที่ไปกินแต่ละอาทิตย์น่ะลูกไปฟังบรรยายที่มัสยิดนูรุ่นยันนะมะจ้าง 1,000 ชั่วโมงเดียวลูกเลือกเลยยะฟารินพิทักษ์ยูซุฟพงกาวีอับดุลลอฮ์สุไลมัดเลือกไป1คนมะให้ 1,000 นี่อยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนตอนนี้แล้วสุดท้ายเราก็มาบ่นว่าทำไมล่ะลูกเป็นแบบนี้อาจารย์เอ้ยอาจารย์ไม่เป็นอย่างฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกพี่น้องรู้ไหมผมตีลูกผมตั้งแต่อยู่อนุบาลน่ะกลัวลูกไม่ขึ้นละหมาดซุบฮ์แล้วก็ตีครั้งเดียวไม่เคยตีอีกเลยทำไมรู้ไหมเพราะกลัวไงเพราะเราเป็นคนสอนเรารู้ประวัติแล้วลูกนบีอาดัมเป็นชาวนรกลูกนบีนูห์เป็นชาวนรกภรรยานบีลูตเป็นชาวนรกมันกลัวไงฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังคิดไม่ออกนะจ้างเลยคนคลอง19เขาจ้างลูกเขาครั้งแรกครั้งสองครั้งสามบอกเขามาเลยอาจารย์เอ้ยฉันไม่ต้องแล้วแค่เวลาบอกไปงานนี้กับมะเปล่าไปมะไม่ต้องจ้างหนูจะรอฟังบรรยายอาจารย์จนเลิกทำไมเราไม่ทำล่ะวิธีมีเราซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาคันละกี่หมื่นบางคนซื้อบิ๊กอัพตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่รุ่นจะไปไม่รอดแล้วจะตอกฝาลงไม่กี่วันแล้วไม่เสียใจหรอถ้าวันหนึ่งเราต้องตายแล้วก็ลงไปอยู่ในหลุมคนที่อ่านตัสบิดคุลคนที่อ่านตัสบิดอาจารย์ยาฟาร์และลูกเราอยู่ไหนจอบคนละเล่มนะหรือ
ไปตัดก้านอินทผลัมมาหรือเอาตังแจกคนที่มาละหมาดเราอยากมีลูกแบบไหนอ่ะเวลาถึงวันอีดจ้างโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตไปหลุมมะฉันหน่อยเอาไปคนละ300 400นี่อยากได้ลูกแบบนี้หรอฉะนั้นวันนี้การจะปกป้องลูกต้องฟังศาสนาอย่างเดียวถ้าฟังศาสนาแล้วพี่น้องครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าได้ลูกคนใหม่มันเป็นยังไงได้ลูกคนใหม่มันเป็นยังไงเราสอนลูกก็ไม่ได้สอนกุรอานก็ไม่ได้อาจารย์ฉันให้มันเรียนแล้วตอนอนุบาลอาจารย์ฉันให้มันเรียนแล้วตอนป.6ไอตอนอนุบาลกับป.6อัลลอฮ์เอาบาปเหรออัลลอฮ์ไม่ได้เอาบาปอะไรเลยทำไมอ่ะรูฟิอัลกอละมูอันซาลาเซนปากกาที่จะบันทึกความชั่วเนี่ยมันจะถูกยกออกไป3คน3จำพวก1อานิสซอบียีฮัตตายะตาลิมาเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าอานินมัจญูนีฮัตตายาฟีก็คนเป็นบ้าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษว่าอานินนาอิมีฮัตตายัสไตกิซอคนนอนหลับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วลูกเราอัลลอฮ์เอาโทษตอนมออะไรม .1 ม .2 ม .3 กำลังเปรี้ยวแต่เรากลับมาฟังบรรยายผมดีใจนะพี่น้องรู้ไหมผมเสียใจที่สุดคือบรรยายแล้วไม่มีคนฟังผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยคราใดที่ผมไปบรรยายขอให้คนได้นั่งฟังเพราะผมตั้งใจไปเรียนยันต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วมาเดินแบบนี้คนด่าว่าเป็นคณะใหม่แล้วสุดท้ายพูดไม่มีคนฟังอ่ะพี่น้องมันคุ้มไหมล่ะแต่วันนี้ขอขอบคุณนะครับทุกคนเลยมาเป็นเพื่อนกันตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนได้เป็นชาวสวรรค์แม้กระทั่งตัวผมมันไม่มีใครดีเต็มร้อยแต่เราต้องพยายามเป็นคนดีพี่น้องดูนะถ้าวันนี้พี่น้องคิดไม่ออกว่าอาจารย์จะทำยังไงกับลูกอาจารย์มันอายุ17แล้วมันอายุ18แล้วจ้างมัน 2,000 จ้าง 2,000 เลยนั่งข้างหน้ามัดเอ้ยดูสิจะเอามันไม่อยู่ทุ่ม 10,000 เลือกเลยอาจารย์มุสตอฟา1คนงานนี้อาจารย์มุสตอฟาไปพูดลูกไปมะให้ 2,000 งานนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์ไปพูดเอาไปเลย 2,000 เอาอาจารย์ยะฟัดไปพูดเอาไปเลย 2,000 แล้วลูกไม่ต้องเข้าบ้านนะเที่ยวให้เต็มที่เลยพี่น้องลองดูสิพี่น้องจะได้ลูกคนใหม่พี่น้องจะได้ลูกคนใหม่ไม่งั้นพี่น้องก็ยังไม่รู้เลยลูกชายอยู่ไหนลูกสาวแอบอยู่ในห้องปิดห้องเล่นโทรศัพท์ทั้งวันคุยกับมีบริษัทหรอไม่ได้มีทั้งทีคุยกันทั้งวันทั้งคืนโทรศัพท์กับเครื่องแพงๆ 6-7,000 เป็นหมื่นแต่ทำไมไม่จ้างเขาฟังศาสนาเขารู้จักไหมอิหม่ามซูเดตเขารู้จักไหมอิหม่ามฮุไซฟีคุณล่อเขายังไม่รู้เลยแล้วเราจะเข้าสวรรค์ยังไงจะเข้าสวรรค์ยังไงถ้าวันนี้ลูกเรายังเตรียมตัวเดี๋ยววันที่25จะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดของพระเยซูคริสต์เขาที่ศาสนาคริสต์เขาจัดขึ้นเราก็ร่วมอาจารย์ฉันไม่ได้ไปเข้าดาวหรอกฉันแค่ซื้อเค้กมากินมันคืออะไรฉะนั้นวันนี้อยากบอกทุกคนนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองพี่น้องรู้ไหมลูกผมเรียนศาสนาทุกคนมีคนบอกอาจารย์ทำไมให้ลูกเรียนอย่างอื่นล่ะละนาอูซุบิลลาห์นะครับผมกลัวที่สุดกลัววันที่ลูกผมแยกไม่ออกเรื่องชะตาราศีถ้าวันหนึ่งลูกเราคุมฮิญาบออกนอกบ้านแต่ลูกเรายังไม่รู้จักราแยกไม่ออกว่าราศีเมฆราศีกันคืออะไรพี่น้องจะทำไงพี่น้องจะว่ายังไงลูกยังแยกไม่ออกอากีดะห์ที่ถูกต้องเป็นยังไงมุสลิมเคยพูดคำหนึ่งไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่พูดแบบนี้ได้ไหมล่ะพี่น้องไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเราไม่กลัวการอาซาบในหลุมศพพี่น้องทำเถอะครับเหมือนกับหะดีษของนบีที่พูดว่าถ้าไม่อายทำเลยถ้าไม่อายทำเลยแต่วันนี้เรารักลูกเราแบบไหนอ่ะเราจ่ายค่าเทอมให้ลูกเราโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเดือนละกี่หมื่นแ
่เราไม่เคยจ้างลูกฟังศาสนาผมดีใจนะอย่างน้อยๆคนตรงนี้ก็ฟังและคนทั้งหมดเขาก็ฟังที่อื่นเราไม่ว่าหรอกเขามีธุระแต่เราจะพูดประเด็นว่าอย่าเสียใจถ้าลูกติดน้ำท่อมอย่าเสียใจถ้าลูกได้แฟนต่างศาสนิกอย่าเสียใจถ้าลูกเป็นตุ๊ดอย่าเสียใจถ้าลูกเป็นทอมโทษเราวันกิยามะลูกเราเหล่านี้แหละวันที่เราไปยืนกับอัลลอฮ์ที่ทุ่งมาชัรต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอามันลงนรกมันบอกอัลลอฮ์เอามันไม่ได้โน่นมะฉันนุนป๋าฉันนุนไม่เคยพาฉันไปฟังศาสนาเลยไอเราก็บอกกูชวนมึงทำไมมึงไม่ไปก็มะชวนแบบธรรมดาทำไงมันบอกชวนแบบธรรมดาพี่น้องอยากได้ไหมล่ะลูกที่นั่งแบบเนี้ยตรงเนี้ยแบบผมอะอยากลูกพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้เก่งกับลูกพี่น้องเลยพี่น้องผมไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งสูงสุดที่8ไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งเลยแต่ทำไมอะผมอยู่ตรงนี้ได้กับอัลลอฮ์ไงเราทำได้ลูกเราอยู่ในมือเราลูกเราอยู่ในมือเราภรรยาอยู่ในมือเราบางคนมางานเอ้าภรรยากลับบ้านไปแล้วถามว่าภรรยาถ้าเกิดละหมาดลืมฟาติฮะเขาจะละหมาดยังไงให้สลามเราเฮ้ยรอกะอัตที่หนึ่งลืมอ่านฟาติฮะว่ะเขาจะละหมาดหนึ่งรอกะอัตหรือละหมาดสี่รอกะอัตภรรยาเราอะแล้วละหมาดแล้วเนี่ยจะต้องสูญซาวีไหมถ้าเขาไม่ฟังนี่แหละพี่น้องต้องฟังศาสนาคนถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบไม่มีปัญหาหรอกบางคนเนี่ยนะครับรักลูกดูแลลูกประคบประงมผมอยากจะพูดเรื่องแบบเนี้ยไปทุกงานเลยมีลูกหมดแพมเพิร์สกับลูกนี่คนหนึ่งพี่น้องนี่กลัวเข้าสวรรค์เหรอดูแลลูกตัวเองอย่างดีเลยให้แพมเพิร์สวันหนึ่งกี่ชิ้นข้าวต้องดูอย่างดีมุ้งต้องดูอย่างดีลูกไปซื้อผ้าอ้อมอย่างดีแต่กับแม่ตัวเองน่ะผ้าถุงเนี่ย3ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนึกว่าได้เข้าสวรรค์ไหมคนที่ดูแลแม่ไม่ดีน่ะฉะนั้นเวลาจะพูดเรื่องเข้าสวรรค์กันเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่หยุดแค่ละหมาดมันรวมได้เอาถ้าพูดถึงลูกเราก็ไปพูดเรื่องลูกทำยังไงให้ลูกดีพี่น้องรู้ไหมคำเนี่ยที่ผมจะพูดกับทุกพี่น้องในกุรอานอัลลอฮ์บอกยังไงเล่าถึงลูกมานะยาบูนะยาลูกเอ้ยลาตุชริกบิลละอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะวันนี้ลูกเรายังเชื่อราศีเมษอยู่หรือเปล่าลูกเรายังดูเปล่าแล้วถามว่าเรารู้ไหมล่ะถ้าเขาเชื่อขึ้นมาจะทำยังไงฟาติมะคุมฮิยาบแต่เชื่อราศีว่าตอนนี้กำลังตกหนักแฟนทิ้งเงินทองไม่ค่อยดีถ้าเขาเชื่ออะไรจะเกิดอาจารย์ขนาดนี้เป็นขนาดนี้ก็มีบอกอ่ะนบีบอกมันอัตากาฮินันเอาอัรอฟันฟัสดะกบิมายะกูลูฟักดกะฟะรอบิมาอุนซิลาอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามไปหาหมอดูหาหมอโหราศาสตร์แล้วเชื่อเป็นกาเฟรดูสิเห็นมั้ยแล้วมีมุสลิมอีกกี่คนที่ยังแขวนเชือกกันแน่อยู่อาจารย์เขาก็ละหมาดนะก็ละหมาดนั่นแหละพวกมุชริกกุฟาร์ในสมัยนบีน่ะพวกนี้ที่เขาเรียกมุชริกเนี่ยเอาอัลลอฮ์ด้วยแต่เอารูปเจเวตด้วยเอามาวางข้างกะบะห์ด้วยเวลาจะตะวาฟก็ขอตะวาฟเจเวตที่เป็นบรรพบุรุษของเขาด้วยนี่แหละที่เขาเรียกว่ามุชริกทำไมมุสลิมเนี่ยอาจารย์เขาละหมาดยังมีเชือกอยู่มีกลุ่มนึงมาหานบี10คนมามูบายะห์กับนบีเวลามูบายะห์นบีมูอาบะ9คนเหลืออีกคนนึงเขาถามว่าคนนี้ทำไมนบีไม่มูบายะห์นบีบอกคนนี้มีตะกุดชายคนนี้เสียใจล้วงมือเข้าไปในแขนเนี่ยเอามือล้วงไปในแขนดึงตะกุดแล้วก็คว้างทิ้ง
เวลาขว้างทิ้งนบีก็มุบาญะอะห์แล้วนบีบอกไงมันอัลลากอตามีมาตันฟากอตกาฟัรใครแขวนตะกุดเป็นกาเฟรโอ้โหโตครูพวกนี้มันแรงเว้ยอะไรอะไรก็เป็นกาเฟรใครว่าล่ะก็นี่หะดีษฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราจะคุยกันทีสองเรื่องเรื่องแรกคุยเรื่องลูกผมจะเปิดประเด็นแล้วเดี๋ยวก็ผมกับแบบอาจารย์ยาฟัดแล้วต้องไปเพราะวันนี้แม่ของคนขับรถผมเนี่ยเสียละหมาดสามโมงครึ่งผมมาคิดว่าผมก็จะมาทำอามานะตรงนี้ก่อนแล้วไปถ้าไม่ทันก็ละหมาดที่กุโบแต่ว่ารับปากอามานะอิหมัมไว้แล้วไม่อยากให้อิหมัมเสียใจพี่น้องรู้ไหมเราดูเรื่องลูกไม่ยากเลยถ้าพี่น้องฝากลูกกับโต๊ะครูทำไมอ่ะเรื่องนี้ลูกมารเขาทำมาก่อนแล้วลูกมารสอนลูกว่าลูกอย่าตั้งภาคีนะลูกอย่าตั้งภาคีนอกจากตั้งภาคีลูกมารยังเอาลูกอยู่ใกล้โต๊ะครูลูกมารไม่ได้สอนจนกระทั่งมันแน่นทั้งหมดดูสอนลูกลูกอย่าเดินตามหลังหญิงนะถ้าลูกเดินตามหลังหญิงลูกเดินตามหลังเสือดีกว่าแต่นี่เวลาเราบอกเนี่ยนั่นนะลูกไปด้วยกันอาจารย์มันเพื่อนกันท่านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ซ้อนผู้หญิงขับมอไซค์แฟนซ้อนท้ายปล่อยไหมเวลาเราบอกเนี่ยมันไม่ได้นะอาจารย์มันเป็นเพื่อนกันมันไม่มีอะไรเกินหรอกเอาถามพวกเราปล่อยไหมนมแทงหลังเนี่ยหรือตัวบิลานปล่อยไหมบังกิซาละนี่ไงแล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องผ่านมือโต๊ะครูขนาดผ่านมือโต๊ะครูน่ะอัลลอฮ์พี่น้องนักเรียนโรงเรียนผมอ่ะออกไปหลายคนแล้วให้มาเรียนจีบกันจีบกันออกเอาสูบบุหรี่สูบบุหรี่ออกบอกว่าอย่ามีโทรศัพท์มีโทรศัพท์นี่เมื่อวานออกเราทุ่มเทกับเด็กอะค่าเทอมค่าอะไรไม่ฟรีสักอย่างค่าน้ำค่าไฟฟรีหมดนอนห้องแอร์แต่คุณกับสูบบุหรี่กับเอาโทรศัพท์มาแอบกลับบ้านขอเงินชาวบ้านมาเนี่ยถามอาจารย์ว่าฟัดมันขนาดไหนเป็นผอ.ได้เงินมาเพื่อจะมาเอาให้เด็กเนี่ยได้เรียนหนังสือแล้วก็กินข้าวเช้าฟรีผมเลี้ยงฟรีน้ำไฟฟรีนอนห้องแอร์ค่าเทอมไม่มีชุดชัดฟรีหมดเลยหนังสือแต่กับแม่ให้โทรศัพท์มากลับบ้านไปเมื่อวานเขาไม่รักดีก็แล้วไปคนไม่รักดีอย่ากินเงินคนบริจาคเงินคนอุตส่าห์บริจาคมันต้องคนดีๆอย่างเดียวนักเรียนโรงเรียนผมโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีให้ดูถ้าใครจะเรียนโรงเรียนนั้นจีบกันเหรอเอ้าจีบเลิกจีบไม่มีปัญหายายครูเห็นถ้าจีบกันเลิกกลับบ้านเราอยากให้คุณได้ดีเพราะเรารู้เราเคยโตมาก่อนว่าการที่ผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันแล้วมันจะเกิดอะไรดร.ยูซุฟกอรดอวีบอกไงอ่ะนัสซอรอตนแรกๆก็มองกันก่อนเวลามองแล้วเขามองตอบฟับติซามาตุนไหนๆลองยิ้มดูสิเอาผู้หญิงก็ยิ้มตอบเวลายิ้มตอบแล้วฟาลีฟากาลามุนไหนลองทักสิอัสสลามุอะลัยกุมว่าอะลัยกุมุสสลามจ้าบังเวลาคุยไปคุยมาฟาลีกออุลหลังจากนั้นก็ไปหันสากันบนเตียงนอนนี่คือสูตรของการทำซีนะฉะนั้นวันนี้สิ่งเดียวที่เราจะปกป้องเขาคือต้องเรียนศาสนาและต้องอยู่ใกล้โต๊ะครูขนาดอยู่ขนาดนี้แล้วพี่น้องยังมีนอกลู่นอกทางเลยยังมีนอกลู่นอกทางฉะนั้นกระบวนการจะให้ลูกดีน่ะมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้มันต้องช่วยกันพ่อแม่อย่าใจอ่อนเป็นยังไงอ่ะลูกติดน้ำท่อมอ่ะเครียดมากลูกติดยาบ้าลักกระทั่งฝาโอ่งฝาโอ่งที่บ้านฝาโอ่งน้ำที่เป็นอลูมิเนียมมดทำไงอ่ะก็ได้แต่มูจ้าอัลลอฮ์ไอ้มัดเอ้ย
มึงนี่กูไม่รู้จะทำยังไงกับมึงแล้วแต่ไม่เคยจ้างลูกฟังบรรยายแต่ถอยมอไซค์ 70,000 เสียตังค์ไม่เกินหมื่นผมเชื่อนะครับลูกพี่น้องไม่ใช่คนไม่ดีเขาเป็นคนดีแต่เขาเดินทางยังไม่เจอพบทางดีเท่านั้นเองเขาไม่เจอใครอ่ะเอ้ยลูกผู้ชายเว้ยต้องอยู่กันตีนสะพานเว้ยจับกลุ่มเว้ยแล้วออกมันอยู่ตีนสะพานสุราวะละอาซานมันหนีไปไหนก็ไม่รู้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก 70,000 เพื่อวิ่งหนีอาซานวิ่งหนีอาซานฉะนั้นพี่น้องครับพูดวันนี้ไม่เคยเลยที่จะต้องการตำหนิใครแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าเราจะคุยเนี่ยมันต้องโดนมันต้องเจ็บผมอยากบอกพี่น้องนะครับผมเองก็พยายามทำที่สุดเพราะผมพวกเราก็รู้ว่าการโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันต้องเจออะไรลูกผมลูกชายนี่เรียนอยู่มรดกจนกระทั่งไปต่างประเทศแล้วลูกสาวก็ยังเรียนอยู่มรดกของอาจารย์คุล้อนี่ก็ยังเรียนอยู่อันนี้ที่โตเอาลูกอีกคนหนึ่งเอาเรียนโรงเรียนกลัวว่าจะกุรอานไม่ได้ยอมจ้างเรียนนู่นเลิก 4 โมงครึ่งถึงบ้าน 5 โมงเย็นในเมื่อผมสอนไม่ได้ผมไม่เคยสอนลูกไม่มีเวลาเลยออกบรรยายสอนหนังสือหาตังค์ให้ลูกอย่างเดียวผมไม่เคยสอนหนังสือลูกเลยขนาดจะแปลหนังสือให้ลูกยังไม่มีเวลาเลยฉะนั้นเวลาเราไม่มีเราต้องฝากแล้วก็ดูครูว่าเราควรจะฝากลูกกับครูคนใดทำไมลูกมารเขาถึงสอนแบบนี้ล่ะยาบูนายาโอ้ลูกเอ๋ยยาลีซินอุลามะนั่งใกล้ๆโต๊ะครูนะนั่งใกล้ๆโต๊ะครูนั่งแบบไหนวาซาฮิมฮุมรุกบาไตกานั่งแบบเข่าชนเข่าชีวิตต้องอยู่กับโต๊ะครูเพราะเดี๋ยววันหนึ่งเขาแต่งงานเขาก็ไม่ได้อยู่กับโต๊ะครูแล้วเขาต้องใช้ชีวิตคู่แต่เขาจะต้องมีภูมิคุ้มกันไปเขาออกนอกบ้านเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงเราจะรู้เหรอเขาทำอะไรกี่บ้านแล้วล่ะรู้ไหมว่าลูกทำซีดารู้อีกทีท้อง3เดือนนั่นคือพ่อแม่รู้ตอนนั้นรู้ตอนนั้นแต่เคยลูกมาบอกเลยมะฉันได้กับบังเฮมมันบอกเปล่าจนกว่าจะจับได้ท้อง3เดือนมึงไปตามมันมาไปตามมาเอามานิก้ามานิก้ากลางคืนต้มถั่วเขียวนั่นวันนี้ถ้าเรายังบอกไม่ถูกนะผมแนะได้เลย1วิธีจ้างลูกฟังศาสนาจ้างลูกฟังซื้อรถให้ลูกด้วยเออมะซื้อรถให้นะแต่มะยังจะจ้างลูกอีกให้ลูกไปฟังศาสนา500เอามั้ยลูกเอามะ500พอละไปฟังถ้าวันหนึ่งเขาติดใจอาจารย์ยะฟัรสบายแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตามฟังอาจารย์ยาฟัรถ้าวันหนึ่งเขาเห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์พูดใช่เลยอาจารย์อับดุลลอฮ์คือไอดอลเขาก็จะตามอาจารย์อับดุลลอฮ์แต่นี่ลูกเราไม่มีไอดอลโต๊ะครูสักคนหนึ่งเวลาเห็นโต๊ะครูมะไปแล้วเคยเจอโต๊ะครูไหมลูกเราเคยสลามกับโต๊ะครูไหมโต๊ะครูเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรเดรอกพี่น้องแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังมีดีบ้างแหละที่พอที่จะให้ลูกเราได้เจอถ้าไม่เจอโต๊ะครูจะเจอใครนบีตายแล้วซอฮาบะตายแล้วอิหม่ามทั้ง4ตายไปแล้วเหลือล้อเหลือซุปเหลือฟัดเนี่ยนะแล้วจะไม่ให้เจอเขาเหล่านี้จะเจอกับใครอ่ะจะเจอกับอะไรแจ็คหวังเหรอเนี่ยที่มาเนี่ยหรือจะเจอกับดาราคนนั้นเจอดาราคนนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์รู้จักไหมล้อไหนมาล้อไหนก็เขาดังไม่เห็นมีเลยในเฟซเห็นไหมนั้นถ้าพูดเรื่องลูกดูแลลูกให้ดีวิธีแรกจ้างลูกฟังศาสนาวิธีแก้เลยพี่น้องผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงจ้างลูกเลยเพราะมีคนทำสำเร็จมาแล้วเขาจ้างลูกสาวเขาฟังศาสนาจนกระทั่งลูกเขาบอกมะต่อไปนี้ไม่ต้องฉันจะไปฟังอาจารย์เองเป็นไงนี่ผมถ้าพี่น้องคิดไม่ออกนะอันนี้เรื่องลูกเอาไปดูอยากจะเข้าสวรรค์แต่เคยดูแลแม่ไหม
เคยดูแลแม่ไหมดูอาจารย์ดูแลเหมือนลูกไหมนึกให้ดีดูแลแม่ขนาดไหนให้แพมเพิร์สลูกวันละกี่อันลูกขี้หน่อยเดียแกะ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 เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ลูกฉี่หน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แต่คนบางคนนะแม่นะเพียถุงอ่ะ3ปีแล้วผืนนี้เสื้อกระหิ้วตัวเนี้ย4ปีลูกยังไม่เคยซื้อให้เลยรองเท้าแตะมะเคยซื้อให้เปล่าของลูกกี่คู่อ๋อมะอยู่บ้านมะอยู่บ้านมะไม่ได้ไปไหนไปไหนไม่ไปไหนมีเกี่ยวหรอกพี่น้องซื้อให้เขาเขาดีใจคนน่ะบางทีไม่ได้ใส่หรอกกอดน่ะผมจะเล่าให้พี่น้องฟังเอามะผมนี่แหละผมเนี่ยเคยทดสอบหลายปีมาแล้วซื้อองุ่นตอนนั้นน่ะเพิ่งเข้ามาประมาณ10ปีที่แล้วซื้อองุ่นไม่มีเม็ดโลละ200บาทมะผมไม่เคยกินหรอกองุ่นไม่มีเม็ดน่ะซื้อองุ่นตลาดก็มีเม็ดทั้งนั้นแหละซื้องุ่นไม่มีเม็ดโลละ200บาทแล้วก็แช่ตู้เย็นให้หวานพี่น้องรู้ไหมตกใจองุ่นอะไรไม่มีเม็ดโอ้โหแล้วบอกซื้อราคาเท่าไหร่โลละ200ซื้อมาทำไมดูความเป็นแม่เป็นห่วงลูกอ่ะกลัวลูกจะตังหมดทำไมซื้อธรรมดาก็พอแล้วพี่น้องรู้ไหมอ่ะบ่นผมแต่สุดท้ายเวลาผมกลับเอาองุ่นเนี่ยไปโชว์ข้างบ้านนี่ลูกซื้อมาให้โลละ200มึงเคยกินหรือเปล่าองุ่นไม่มีเม็ดเห็นไหมเห็นไหมเรารู้ไหมอ่ะเรารู้ไหมแม่อยู่บ้านถามว่าแม่ชอบผ้าถุงไหมมะผมไม่ได้ไปไหนเลยแต่ถ้าได้ผ้าถุงอัลลอฮ์เพราะเขารุ่นเก่าอ่ะเห็นผ้าถุงนี่อัลลอฮ์รีดอยู่นั่นแหละอย่าลืมนะครับดูแลแม่ให้ดีเวลาเราจะให้ลูกเรากินนะดูสิแม่เราเป็นป่วยเป็นไข้มะเดี๋ยวซื้อยาให้กินนะแต่เวลาลูกป่วยมาออกลูกรอฟรีไปโรงพยาบาลเอกชนทีมะไปนู่น30บาทใช่ไหมใช่คำตอบไหมแล้วจะเข้าสวรรค์ยังไงมะไปนั่งรอเที่ยงวันเพิ่งเจอหมอทีลูก15นาทีเจอหมอนี่บอกอะไรบอกอะไรมะไปนั่งรอมะรอนะเดี๋ยวฉันไปก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วมะโทรตามนะที่เวลาลูกเราอะออกรถรอฟรีไหมโรงพยาบาลเอกชนทั้งนั้นเลยแล้วจะเข้าสวรรค์ยังไงเข้าสวรรค์ยังไงอัลลอฮ์มองอยู่เราดูแลลูกเราอย่างดีเลยมันเป็นธรรมชาติแต่อย่าลืมธรรมชาติของการเป็นลูกกับแม่ด้วยยังไม่รู้เลยผมนี่ไม่ค่อยได้อยู่กับมะผมเท่าไหร่ผมทําอย่างเดียวกับแม่ผมให้ตังค์มะอยากซื้ออะไรมะซื้อผมให้ตังค์อย่างเดียวแต่น้องอีกคนนึงรู้ว่าแม่ชอบอะไรมันสุขชอบคนละแบบไอ้น้องนั้นทําอาหารให้มะกินได้แต่ไม่ให้ตังค์แต่ผมให้ตังค์อันนี้เล่านี่ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีแต่จะบอกให้รู้ว่าอย่ารักลูกมากกว่ารักแม่พี่น้องรู้ไหมผมอะนะต้องเอาลูกผมกลัวลูกผมไม่รักมะผมอะผมเอาลูกผมนี่ไปไว้บ้านมะผมผมกลัวเพราะผมเคยเห็นแล้ววันที่ผมกลัวว่าผมตายแล้วลูกผมเนี่ยจะเห็นโต๊ะเขานานๆมาทีวันอีดที่ผมกลัวที่สุดผมอยากให้ลูกผมอะรักมะผมเหมือนผมรักลูกผมเคยถามผมพี่น้องรู้ไหมผมร้องไห้ลูกผมถามผมว่าย่อเอาหนูมาปล่อยที่นี่ทำไมพี่น้องไม่รู้หรอกว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงแต่ผมกลัวว่าผมตายลูกผมจะไม่ไปบ้านโต๊ะมันเพราะผมเห็นมาหลายบ้านแล้ว
วันที่พ่อตายมันไม่มาแล้วมาเฉพาะวันอีดจนกระทั่งมันไม่กล้านอนบ้านโต๊ะมันน่ะมันถือเป็นคนแปลกหน้าพี่น้องไม่กลัวหรอฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงแม่อย่าให้แม่เสียใจทำไมอัลลอฮ์เตือนน่ะวะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินอย่าพูดกับมะกับป๋าชิมะนี่อะไรไม่รู้นี่เสียงเนี่ยเสียงชาวนรกแต่คนเป็นแม่รับได้หมดแล้วลูกจะทำยังไงเพราะแม่ผู้อภัยเราเคยพูดกับแม่ไหมเคยเดินสะบัดก้นไหมอย่าลืมนะไม่ใช่เข้าสวรรค์ง่ายๆนะละหมาดแล้วทำให้แม่โกรธนะดูแลแม่ให้ดีลองดูสิผมเคยรู้จักคนหนึ่งแม่ป่วยพี่น้องรู้ไหมผมไปสืบให้แม่กินโจ๊กทุกวันเลยมันไม่รู้ไงมามันชอบแกงส้มอ่ะมันซื้อโจ๊กให้มามันกินทุกวันเลยคราวนี้แม่จะพูดอะไรล่ะอาจารย์เอ้ยเช้ามากินโจ๊กบ่นอะไรได้ล่ะเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นเขาร้องในใจเขาร้องอยู่ในใจลูกได้ยินไหมว่าแม่ร้องคนบางคนน่ะไม่เคยดูแลพ่อเลยจนกระทั่งพ่อต้องยืมตังค์หน่อยลูกเอ้ยนี่ไม่เข้านรกหรือไงเนี่ยปล่อยให้พ่อยืมตังค์พ่อยืมตังค์หน่อยนะจะซื้อของบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้ยังไงอ่ะพ่อแม่ยืมตังค์ลูกอ่ะมีพี่น้องคนที่อัลลอฮ์ไม่ทดสอบก็อัลฮัมดุลิลละแต่ผมไปเจอมาแล้วพ่อแม่ต้องยืมตังค์ลูกลองคิดดูมันขนาดไหนทีกับลูกลูกพอไหม20บาทนะลูกไปโรงเรียนพอไหม100บาทลูกเอาตังค์ลูกอย่าลืมนะมาเอาตังค์ใส่ไว้เวลาไปหาแม่เดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไป200แล้วก็เป็นบุญคุณเลยนะฉันให้ตังค์มะฉันแล้วพี่น้องไปดูสิซอฮาบะห์เขารักแม่เขายังไงชายคนหนึ่งเขายอมอ่ะอัลลอฮ์ให้กับเขาโดยการตะวัสซุนพี่น้องเขาตะวัสซุนนะด้วยกับความดีที่พี่น้องฟังกันอยู่แหละเล่าอีกรอบชายคนหนึ่งนอนหลับเพลินธรรมดาจะต้องเอานมเนี่ยมาให้แม่กินตอนเย็นคราวนี้นอนหลับเพลินมืดเพิ่งรีดนมกลับมาภรรยาก็จะกินลูกก็จะกินแต่ชายคนนี้อย่ารอโต๊ะเองตื่นแทนที่จะไปบุกโต๊ะมอกินก่อนเดี๋ยวจะให้หลานไอ้เนี่ยเราแต่ชายคนนี้ไม่ปลุกพ่อแม่ให้ตื่นรอพ่อแม่ตื่นแล้วจะตื่นป่านไหนล่ะแล้วเอานมไปให้พ่อกับแม่ดื่มเสร็จแล้วเพิ่งมาให้ลูกกับเมียพี่น้องรู้ไหมนี่มันเป็นความดีสุดยอดวันหนึ่งติดอยู่ในเขาวันหนึ่งติดอยู่ในเขาในถ้ำชายคนนี้บอกกับอัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ถ้าความดีที่ฉันทำกับมะฉันมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์นะขอให้หินเลื่อนพี่น้องแล้วเราอ่ะอย่าลืมนะพ่อกับแม่เนี่ยศักดิ์ศรีสูงอย่าให้เขาเอ่ยยืมตังลูกพี่น้องลูกต้องไปดูมะต้องการอะไรป๋าต้องการอะไรอย่าทำเซ่อทำนึกไม่ออกเฉยเดียวแหละว่าพ่อชอบอะไรเขาก็เหมือนเราแหละแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะเอ่ยปากว่ามะอยากกินนั่นป๋าอยากกินนั่นเขาไม่เอ่ยง่ายๆหรอกโตมานู่นแมวเลียก้นไม่ถึงแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าพ่อชอบอะไรยังนึกไม่ออกว่าแม่ชอบอะไรแต่กับลูกอัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างเช้าไปรับให้เช้าไปส่งเย็นไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรับที่แม่ป่วยมาเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวออกไปซื้อกับข้าวแล้วเดี๋ยวซื้อยามาให้ดูมันรอตอนเย็นเพราะมะมันทนได้สีทนได้
มารอนะเดี๋ยวออกไปซื้อกับข้าวแล้วเดี๋ยวจะซื้อมาให้มาอย่าลืมนะครับดูแลแม่ให้ดีไม่กี่ปีก็ตายแล้วและอย่าเสียดายตังค์อย่าเสียดายตังค์ลูกอิ่มเมียอิ่มแม่ต้องอิ่มจำให้ดีนะครับลูกอิ่มเมียอิ่มแม่ต้องอิ่มลูกมีเสื้อผ้าเดือนหนึ่งปีหนึ่งกี่ชุดไปดูสิและปีนี้ซื้อให้เหมาะหรือยังสรงซื้อสมาริน่าให้ป๋าหรือยังทีลูกเราหูชุดดีๆทีป๋าสรงสมาริน่าไปซื้อให้200ทีลูกเมียชุดละ1,000-2,000แต่แม่อย่าให้แม่ร้องในใจนะพี่น้องอย่าให้แม่ร้องในใจถ้าวันใดแม่ร้องในใจเมื่อไรอย่าหวังว่าจะเข้าสวรรค์นั้นวันนี้เราต้องประคองเราถามตัวเราสิว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนบางคนตำแหน่งพ่อแม่ตายหมดแล้วโต๊ะแชร์มันตายหมดเหลือเรากับลูกเรากับภรรยาเราก็ดูตำแหน่งของเราแต่ถ้าตำแหน่งเราเป็นพ่อด้วยและเป็นลูกด้วยแม่ก็อยู่พ่อก็อยู่ในยามแก่ดูแลเขาให้มีความสุขอย่ารอเขาเอ่ยปากว่าเขาอยากได้อะไรอย่ารอเขาเอ่ยปากว่าได้อะไรวันหนึ่งเขาจะทำกับเราแบบนั้นแหละลูกเราวันนั้นผมนั่งดูโทรทัศน์พี่น้องรู้ไหมถ้าพี่น้องได้ดูโทรทัศน์แล้วมันจะมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งที่แม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วลูกเป็นครูเคยดูไหมในโทรทัศน์ลูกเป็นครูคราวนี้แม่ลูกเนี่ยก็เอาแม่มาโรงเรียนบ้างแล้วดูแลแม่บ้างจนกระทั่งเด็กๆนักเรียนไปฟ้องบอกแม่ว่าครูน่ะน่าดูแลแม่ไม่สอนพวกหนูพี่น้องรู้ไหมผู้ปกครองมาเลยมานั่นการขับไล่ให้ออกจากโรงเรียนนี้ครูใหญ่เรียกประชุมวันหนึ่งแม่เขาหายไปจากบ้านครูคนนี้วิ่งตามหาก็ไม่ได้สอนหนังสือวิ่งตามหาแม่ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนป้อนข้าวถุยข้าวใส่หน้าลูกอุ้มแม่ชีเขาไม่เคยรังเกียจแม่เขาเลยจนกระทั่งเขานี่ต้องเดินตามหาแม่ผู้ปกครองรู้ว่าครูคนเนี้ยสอนหนังสือไม่เต็มที่ก็มาหาครูใหญ่ให้เอาครูคนนี้ออกครูใหญ่ก็เรียกประชุมหลังจากเรียกประชุมแล้วครูใหญ่ก็บอกว่าคุณรู้ไหมครูคนนี้เขาเรียนเกียรตินิยมเขาทุกโรงเรียนต้องการตัวเขาแต่เขาเลือกที่จะมาสอนอยู่โรงเรียนชนบทเพื่อจะใกล้ชิดกับแม่เขาอยากดูแลแม่เขาถ้าวันหนึ่งลูกคุณ ทิ้งคุณจะรู้สึกยังไงนี่เขากำลังทำให้เราได้เห็นพระคุณของแม่พระคุณของแม่ที่มีต่อลูกลูกต้องกตัญญูเรายังดีนะอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบให้มะหลงลืมป๋าผมเคยถูกทดสอบกระโต๊ะผมอะโต๊ะผมตายอายุ103 ปีวันหนึ่งมีแขกมาบ้านง้อกินข้าวยังมันไม่ได้ให้อะไรเรากินเลยถามว่าเป็นยังไงป๋าผมบอกโต๊ะมึงนะโต๊ะมึงกูให้กินข้าวอย่างดีเวลาแขกมาบอกได้ว่ากูไม่ให้อะไรกินอยากเจอไม่แม่แบบนี้ลำแม่ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้ต้องขี้ไหลยังไม่ถูกทดสอบฉะนั้นตอนนี้แม่ยังดีอยู่ดูแลให้ดีนะครับดูแลให้ดีนั้นการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันจะต้องเดินตามแบบที่นบีบอกมันหลายขั้นตอนมันหลายเรื่องนะครับรองตำแหน่งเดี๋ยวไปพูดอีกเวลามันน้อยอ้าวตำแหน่งอีกจะเข้าอัลลอฮ์ภรรยาเข้าบ้านแล้วก็ภรรยานี่ยังก็ขมิ้นกระปูนภรรยาพูดอะไรหน่อยผิดหมด
ที่ข้างนอกบ้านแล้วแม่เท่าไรเท่ากันที่ภรรยาจะขอตังค์เอ้ยเอาอะไรกันนักกันหนาที่กับเพื่อนละให้เยอะอันนี้ไว้ประเด็นวันหลังนั้นช่วงแรกผมฝากกับพี่น้องน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะอาจารย์นะเดี๋ยวผมไปละหมาดคนตายผมขอให้ทุกคนนะครับพยายามเป็นคนดีที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าผมดีที่สุดผมเองก็อยากเป็นคนดีผมเองก็อยากเป็นชาวสวรรค์ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดกับแม่กับลูกกับครอบครัวผมเคยถามนะครับภรรยาว่าผมบกพร่องตรงไหนบอกผมจะแก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้นั่นคือสันดานผมแหละผมเคยถามลูกพ่อเป็นพ่อที่ดีไหมอยากได้ให้พ่อทำเป็นตัวแบบไหนผมเคยถามลูกนะครับผมอยากจะให้เขารู้ว่าผมอยากเป็นพ่อที่ดีผมเคยถามลูกย่อมีอะไรบกพร่องไหมถ้ามีอะไรบกพร่องบอกนะย่อจะปรับปรุงฉะนั้นวันนี้พี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันใกล้เหมือนกับรองเท้าแตะที่หูมันหนีบนั่นน่ะที่นบีบอกแต่สำหรับเราอ่ะมันอยู่แบบนั้นหรือเปล่าก็ขอดุอานะครับให้พวกเราได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลผมขอนะJazakumullahu khairan mashallah นะครับใช้เวลากับพี่น้องได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็ได้รับประโยชน์นะครับในเรื่องราวของศาสนาและในเรื่องราวที่จะนำพาให้เรานั้นได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ถือเป็นสูตรสำเร็จจริงๆนะครับสูตรสำเร็จในเราเรียกว่าสูตรสำเร็จในอันอิสลามแม้ว่าตัวแปรเนี่ยจะมีมากมายด้วยกันแต่คิดว่าพี่น้องได้รับฟังวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้รับประโยชน์อันมหาศาลก็ยะซากุมุลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับที่ได้มีให้เวลานะครับกับทางมัสยิดนูรุนจันนะห์และก็เจ้าภาพตลอดจนหัวข้อเรื่องในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็หลายๆเรื่องเดี๋ยวสุดท้ายปลายทางนะครับในวันนี้ก็เวลาของเราเนี่ยหมดประมาณสัก15นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ก็มีวิทยากรอีก1ท่านนะครับที่จะร่วมพูดคุยในหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่แพร่หลายแล้วก็พูดกันมาอย่างยาวนานแต่ต้องบอกกับพี่น้องว่าฟังกี่ทีก็เหมือนกับเราฟังอัลกุรอานนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่านี่คืออัลกุรอานนะฟังกี่ทีก็เป็นอมตะแบบนั้นเพราะหัวข้อเรื่องมาจากอายะอัลกุรอานแต่วิธีการในการที่จะนำเสนอมันมีวิธีการใหม่ๆมันมีหะดีษต่างๆมีอัลกุรอานอายะต่างๆมากมายและมีวิธีคิดของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในกลุ่มอาลุสุนนะวันจามาอะที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ข้างนอกนะก็อยากจะให้มานั่งฟังกันข้างในเรามีคณาจารย์อีกท่านนึงนะครับที่จะพูดคุยกับพี่น้องและเป็นวิทยากรที่เวลาก็มีไม่เนาะเวลามีไม่มากเหมือนกันมีบรรยายอยู่หลายที่ด้วยกันแล้วก็โทรทัศน์ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยก็อย่างน้อย3ช่องนี่ก็น่าจะเยอะที่สุดละในเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ที่ทำงานด้านทีวีด้วยนะครับแล้วก็ตอบปัญหาศาสนาให้กับพี่น้องด้วยอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เป็นครูใหญ่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามด้วยแล้วก็บรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในทุกพื้นที่ที่ได้รับเชิญได้เรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อเรื่องของเราครับจะทำอย่างไรครับให้ตัวของเราและครอบครัวของเราพ้นจากไฟนรกกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานเรียนเชิญครับอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการให้ความรู้ในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับทราบว่าอาจารย์ยาฟัรเองก็ติดภารกิจนะครับแต่ว่า
ในที่สุดก็เขาเรียกว่าตกบันไดพลอยต้องกระโจนตามกันไปนะในที่สุดก็ต้องเป็นพิธีกรจำเป็นก็เดี๋ยวต้องอยู่อย่าเลิกพร้อมกันอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์ญาฟาร์เองนะครับเป็นนักวิชาการที่น่ารักคนหนึ่งนะครับเหมือนอาจารย์ยูซุฟพงกาวีผมเองวันนี้ตั้งใจไว้เหมือนกันว่าจะไปร่วมพิธีละหมาดญะนาซะห์ให้กับคุณแม่ของบังเสรีนะครับสุขนาวันซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ผมเคารพแต่เนื่องว่าติดภารกิจนะครับบรรยายให้ความรู้อยู่บนเวทีอันทรงเกียรติตรงนี้แล้วก็ฝากสลามไปแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็อาจจะแวะไปละหมาดที่กุโบร์ให้ดูตามความเหมาะสมแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มีงานที่โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษาอีกนะครับวันนี้วะลีมะห์6งานวะลีมะห์เนี่ย6งานนะครับงานองค์กรงานสถาบันอีก 3-4 งานของ16ที่นี่ที่อิสลามอนุสรณ์ศึกษาแล้วเดี๋ยวต้องเข้ารายการอีกนะครับเข้ารายการในช่วงของไลฟ์สดวันนี้ของช่องอันนาสจะอย่างไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเรามีคุณค่านะครับเรามีคุณค่าชีวิตของผู้ศรัทธานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาย่อมต้องมีคุณค่าทุกลมหายใจฉะนั้นที่อาจารย์ยูซุฟอาจารย์ยาฟัตได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากทีเดียวนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งหลับตานอนหลับไปแล้วนะถ้าตกใจตื่นฝันขึ้นมายังมีคุณค่ายังมีดูอายังมีสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆให้กระทำฉะนั้นหัวข้อที่เราจะสนทนาร่วมกันในวันนี้นะผมเองดีใจนะครับที่จะได้พูดเรื่องแบบนี้ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องการที่เราจะแสดงสปิริตความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในปกครองของเราทำอย่างไรที่เราจะแท็กทีมนะครับให้พ้นจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปสวรรค์ด้วยกันผมเองชื่นชมนะครับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่นั่งรับฟังอยู่ด้านหน้านะครับชะมุดเนี่ยควาบีดีนนะผู้ใหญ่ทุกคนเลยนิรอบังมานนะครับต้นหนูอามีนนะครับเนี่ยดร.ซอละห์เนี่ยเมื่อคืนกลับกันกี่ทุ่มฮะ5 ทุ่มไปไหม5 ทุ่มนิรอกี่ทุ่มฮะถ้าเป็นผมนะผมไม่มาแล้วนะงานเนี่ยเวียนหัวใช่ไหมครับอดนอนฟังบรรยายกันวัน2 ที่ 3 ที่แต่เรารู้สึกว่าคุณค่าของเรามันไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ไปฟังงานนั้นแล้วก็หยุดงานนี้เปล่านะครับเรายังต้องเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมกันให้ความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรามาร่วมงานศาสนาแบบนี้เราพาครอบครัวมาด้วยนะครับพาครอบครัวมาผมเห็นด้วยกับความคิดที่ท่านอาจารย์ยูซุฟได้นำเสนอกับพี่น้องก็คือทำอย่างไรที่จะให้ลูกของเรานะครับหรือคนในครอบครัวของเราหลานของเราเนี่ยสนใจที่จะฟังเรื่องของศาสนาอาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นการไขไอเดียที่ดีมากถ้าเราจะลงทุนทำอย่างไรที่จะให้ลูกของเราหลานของเราสนใจที่จะอยากมาฟังศาสนาแม้ว่าจะต้องจ้างต้องวานต้องเสียสตังค์เราก็สมควรที่จะลงทุนและถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับพี่น้องครับการลงทุนที่คุ้มค่าคือการลงทุนที่เราจะเห็นผลตั้งแต่ดุนยานี้และหวังผลระยะยาวก็คือหวังผลในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์ด้วยการที่เราลงทุนนะครับลงทุนเพื่อให้เราหรือลูกของเราครอบครัวของเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพียงแค่ดุนยาลูกเราจะได้มีการศึกษาลูกเราจะได้มีงานทําลูกเราจะได้มีสวัสดิการลูกเราจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนการวางแผนเพื่อให้ลูกรอดในดุนยานี้ก็ถือเป็นแนวความคิดที่ดีที่ถูกต้องแต่แนวความคิดที่ดีและถูกต้องกว่าก็คือการวางแผนระยะยาวที่จะให้ลูกของเรานั้นรอดทั้งในดุนยานี้และก็รอดทั้งในโลกหน้าในอาคิเราะห์ในหะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะบิคอยริกุมมันอามิละลิดุนยาฮูดูนอุคราฮูรอซูลบอกว่ายังไม่ใช่คนดีในหมู่พวกท่านนะคนที่จะลงทุนทําเพียงเพื่อให้รอดแค่ในดุนยานี้เราอยากให้ลูกของเรามีหน้าที่การงานและให้ลูกของเราได้มีตำแหน่งเป็นนั่นเป็นนี่ในสังคมนะครับมีรายได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเราก็เลยลงทุนส่งเสียให้ลูกเราได้เรียนและจบสูงๆหลายคนคาดหวังกับลูกนะครับว่าลูก
จะต้องเรียนจบในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหรือจะต้องปริญญาโทหรือถ้าให้ดีต้องเป็นด็อกเตอร์เป็นนู่นเป็นนี่ลูกจะได้มีหน้าที่การงานลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหลายคนอยากให้ลูกเป็นหมอหลายคนอยากให้ลูกเป็นปลัดหลายคนอยากให้ลูกเป็นข้าราชการหลายคนอยากให้ลูกเป็นนักการเมืองอยากให้เป็นนักธุรกิจเราวางแผนเราลงทุนเราอยากให้ลูกเราเรียนหมอเพื่อที่จะได้เป็นหมอเนี่ยเราลงทุนนะครับในแต่ละปีนี่หลายแสนนะครับลงทุนนี่หลายแสนเลยแต่เวลาเราจะส่งลูกเรียนฟารุดูอีนครูที่โรงเรียนหรือคณะกรรมการที่โรงเรียนนะเขาเก็บเดือนละ50บาทใช่ไหมครอบครัวละ50บาทนะครับคนหนึ่งเขาเก็บ50บาทในบ้านหนึ่งมี2คน3คนอะไรก็แล้วแต่ถ้า2คนขึ้นไปเขาเก็บ100บาทเนี่ยผู้ปกครองไม่มีสตังค์ที่จะจ่ายนะครับไม่มีสตังค์ที่จะจ่ายสมัยผมที่ผมยังเป็นนักเรียนฟารุดูอีนอยู่นะพี่น้องครับผู้ปกครองบางคนนะยอมที่จะผลัดผ่อนกับทางคณะกรรมการกับทางเรียนจะจ่ายค่าเทอมให้ลูกทีนึงขอผัดไปจ่ายหน้าข้าวขอเรียนฟรีสัก3เดือนก่อน4เดือนก่อนแล้วเกี่ยวข้าวมาไหร่ค่อยเอาไปให้นั่นคนสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นถึงความทุ่มเทความตั้งใจที่จะทำให้ลูกเต้าเนี่ยรอดเพียงแค่ดุนยานี้เท่านั้นโดยไม่เสียดายพี่น้องครับลูกของเราอะนะสมมตินะว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในดุนยานี้เขาได้มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานมีทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่มีรถมีรามีบ้านมีช่องนะครับลูกเราก็ประสบความสำเร็จเพียงแค่โลกนี้เท่านั้นแต่ถ้าลูกเราไม่มีศาสนาในโลกหน้าเนี่ยอันตรายนะครับน่าห่วงมากๆเลยการที่ให้ลูกเราประสบความสำเร็จมีปัจจัย4มีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ลูกเราเอาตัวรอดได้ในดุนยานี้แต่สิ่งที่ลูกไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะลูกไม่มีศาสนาในโลกหน้าอาคิเราะห์ศาสนานี่เป็นปัจจัยที่5ที่สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นอยากจะเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับหัวข้อที่เราจะสนทนากันวันนี้ไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมปัญหาของสังคมที่เราเห็นกันอยู่ณเวลานี้แต่จะช่วยกันต่อนะครับก็เรียกว่านำเสนอแนวทางหรือวิธีการที่จะเป็นทางออกเพื่อให้เราได้กอบกู้สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับครอบครัวของเรานะครับให้มันสามารถเอาตัวรอดได้พี่น้องครับตอนพี่น้องท้องลูกคนแรกนะท้องลูกคนแรกพอเรารู้ว่าสมมติว่าตรวจนั้นประตรวจอ้าวมันขึ้นมากี่ขีดล่ะฮะ2ขีดนะติดโควิดนะขึ้นกี่ขีดนี่รอกี่ขีดเวลาตรวจปัสสาวะแล้วอ้าวนี่รอท้องฮะสมมติท้องนะบางมารผมเชื่อว่าบางมารเนี่ยอยู่บ้านไม่คับแน่เลยไม่อยู่ไม่เป็นสุขเดี๋ยวบางมารจะต้องออกไปบอกข้างบ้านเลยรอท้องแล้วดีใจไหมดีใจวิ่งไปถามคนข้างบ้านเฮ้ยฝากท้องโรงพยาบาลไหนดีวะฝากท้องโรงพยาบาลไหนดีฝากหมอคนไหนดีใช่ไหมครับโรงพยาบาลน้องจอกไม่ดีโรงพยาบาลนั่นไม่ดีโรงพยาบาลนี่ไม่ดีไม่เอาจะไปโรงพยาบาลเอกชนไปฝากแพงๆจะไปโรงพยาบาลอาจารย์ยฟัต 60,000 70,000 แสนหนึ่งทำไมอ่ะเพราะเราห่วงลูกที่กำลังท้องอยู่ท้องได้กี่เดือนเนี่ยนี่หรอเพิ่งจะเริ่มรู้ว่าท้องได้3สัปดาห์4สัปดาห์นะแต่ระวางแผนให้กับลูกคนนี้แล้วใช่ไหมครับเราจะไปปรึกษาจนกระทั่งเขาแนะนำให้เราเลือกนะจะฝากโรงพยาบาลอาจารย์ฟัดก็ได้ฝากโรงพยาบาลอาจารย์รอมฎอนก็ได้ฝากโรงพยาบาลคนนั้นเราก็จะเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแล้วก็หมอที่ดีที่สุดที่เราไว้ใจจริงไหมบางแล้วพอนี้ร้อเริ่มแพ้ท้องเริ่มอกอักบางมารถามแล้วร้ออยากกินอะไรบ้างร้ออยากจะกินอะไรบางมารหาให้หมดเลยจริงไหมนี่ร้อหาให้หมดเลยอยากจะกินเต่ากินตะภาพกินอะไรหาให้หมดอยากจะกินนกกินตัวตะวักกระบวยอะไรหาให้ได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะรู้ว่านิรอกำลังอุ้มท้องให้ลูกของตัวเองอยู่จริงไหมนิรอนะอยากจะกินอะไรที่เราไม่รู้จักที่เราหาไม่ได้ก็พยายามสรรหามาเพื่อให้ลูกที่นิรอกำลังอุ้มอยู่เนี่ยซึ่งเป็นความภูมิใจเป็นความหวังของบังมาอันนี้ของจริงนะใช่ไหมครับ
สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5ที่6เนี่ยหมอนัดฉีดวัคซีนกี่อย่างบางมานเคยพลาดไหมนี่หรอคุณพ่อคะเดี๋ยวหมอเดี๋ยวพยาบาลจะนัดฉีดวัคซีนคอตีบนะไปไม่ยอมรับต้องไปไม่ได้เดี๋ยวลูกคอตีบพออีก4สัปดาห์อีก2สัปดาห์2สัปดาห์2สัปดาห์ฉีดไอกรนนะเดี๋ยวลูกไอกรนนะพอสัปดาห์ที่8ที่10อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวฉีดบัตยักษ์นะเดี๋ยวฉีดไข้หวัดนะเดี๋ยวฉีดนวลฉีดนี่ฉีดครบหมดเลยนี่หรอห่วงใครเนี่ยฮะห่วงลูกห่วงทารกนี่หรออยากกินขนมปังแบบนี้อยากกินไอ้นี่แบบนี้รู้เพราะลูกมันจะกินมันก็เลยแสดงอาการผ่านนี่รอออกมาเลยหาให้กินนี่รอว่าจริงไหมวันนี้นี่รอไปไหนไม่ได้นี่รอต้องอยู่กับผมยันสามโมงอ่ะแหละตัวสวยไม่มานะคิดถึงตัวสวยตัวพรก็ไม่มาตัวพรไปทอดมันอยู่ของ16วันนี้ไม่มีใครก็ต้องลงที่นี่รอนี่แหละนะนี่คือความตั้งใจของคนที่เป็นว่าที่พ่ออยากจะให้ลูกรอดใช่ไหมครับยันสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายที่คลอดนะครับดีไม่ดีเนี่ยเลือกชื่อไปถามอาจารย์ยฟัดอาจารย์ยฟัดให้มา2ชื่อมาถามผมให้ไป2 3ชื่อไปถามอาจารย์ยูซุฟให้มาเป็น10ชื่อแล้วยังไม่พอใจสักชื่อหนึ่งมันต้องเลือกชื่อที่ใช่เลยของลูกเราเนี่ยจะเอาแค่ชื่อเดียวแหละใช่มั้ยครับเราถามแล้วถามอีกนะเสื้อพอหมอเข้าทําอัลตราซาวด์ให้ลูกเราน่าจะเป็นผู้หญิงออกขับรถตลาดนัดแล้วนี่เหรอนะสีชมพูก็สวยสีฟ้าก็สวยสีเหลืองก็สวยซื้อมาเต็มเลยซื้อตั้งแต่เสื้อเด็ก2เดือนเด็ก4เดือนเด็ก6เดือนซื้อเต็มเลยยังได้ใส่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยซื้อไอ้อ่างอาบน้ำมันหรอ2อันแล้วลูกเราใช่ไหมครับซื้อรถเข็นซื้ออะไรไม่รู้รอลูกคนนี้คนเดียวลงทุนซื้อพ่ออ้อมซื้ออย่างดีแพมเพิร์สซื้อมาทุกไซส์เลยมาเรียงเอาไว้เดี๋ยวหมดไซส์นี้อายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้จะใช้นั่นนะเราทำทุกอย่างลงทุนเพื่อลูกใช่ไหมครับพอคลอดออกมาแล้ววันสองวันแรกสามวันวันที่สามหมอให้กลับมาบ้านหมอให้กลับบ้านพอวันที่ห้าที่หกหมอบอกคุณพ่อเอาน้องมาหาหมอนะหมอจะวัดหูวัดการฟังอ่ะนะประสาทการฟังจะวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นหมอจะตรวจให้พาไปแม่นี่หรอพาหมอบอกสัปดาห์แรกลูกต้องฉีดวัคซีนนี่นะพาไปฉีดไหมฉีดสัปดาห์ที่4ฉีดสัปดาห์ที่6ฉีดครบหมดทุกอย่างเลยระวางแผนหมดเลยใช่ไหมครับพอลูกโตมาหน่อยเราถามแล้วเฮ้ยลูกเราจะไปสวนศูนย์เด็กเล็กอะศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเราจะเอาไปฝากศูนย์เด็กเล็กที่ไหนใช่ไหมเราจะถามเลยตรงนั้นใกล้ตรงนี้ไกลตรงนี้สอนดีตรงนี้สอนไม่ดีตรงนี้สอนภาษาอังกฤษตรงนี้สอนภาษาจีนตรงนี้สอนเราตามสืบจนกระทั่งเรารู้ว่าลูกเราที่อายุขวบกว่าขวบครึ่งจะไปอยู่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยจะต้องไปฝากที่นั่นทีเดียวเราวางแผนพออยู่ศูนย์เด็กเล็กได้ปีกว่าๆจะเข้าอนุบาลเราก็ตามสืบอีกแล้วอนุบาลโรงเรียนไหนที่จะเหมาะสมที่จะให้ลูกเราไปเรียนพอประถมเราก็ต้องสืบใช่ไหมครับเอาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกเราที่เราวางแผนมาทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งลูกเราจบมัธยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราแทบจะไม่ได้คิดเรื่องเรียนศาสนาของลูกเราเลยแต่ที่เราวางแผนคิดมาทั้งหมดนี่คือวางแผนเพื่อให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องของปัจจัยสี่เท่านั้นให้เขามีเสื้อผ้าตั้งแต่ผ้าอ้อมจนกระทั่งชุดไปโรงเรียนเราเลือกสิ่งที่ดีให้เขาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกสิ่งที่ดีให้กับเขาห้องที่อยู่อาศัยเรามีเบาะเรามีเตียงมีห้องให้เขาอยู่ติดแอร์ให้เขากลัวเขาจะร้อนกลัวเขาจะนอนไม่มีความสุขเราทำเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยทำให้เขาทั้งหมดเลยแต่ปัจจัยที่ห้าที่สำคัญที่สุดเราไม่ได้คิดวางแผนให้กับเขาเลยเราวางแผนไหมเดี๋ยวจะเรียนกุรอานที่ไหนจะเรียนฟัรดูอีนที่ไหนลูกเราจะไปละหมาดวันศุกร์ที่ไหนลูกเราจะไปเข้าค่ายอบรมภาคฤดูร้อนที่ไหนลูกเราจะเรียนศาสนวีที่ไหนมีไหมครับเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยแต่เราคิดเรื่อยไปจนกระทั่ง
ขาจะเรียนมัธยมที่ไหนนะเรียนโรงเรียนธรรมดาได้ไหมโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้ต้องไปเรียนโรงเรียนเอกชนเอ้ยโรงเรียนเอกชนมันก็ยังธรรมดาต้องไปอินเตอร์ต้องไปโรงเรียนนานาชาติเราวางแผนกันไปถึงขนาดนั้นจนกระทั่งระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเราวางแผนให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่พอเรื่องศาสนาเราไม่ได้คิดพอเขาจะแต่งงานเขาจบปริญญาตรีสมมติจบปริญญาตรีมาเขาจะทำงานตรงไหนนี่เราฝากให้หมดเลยรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้มีเส้นมีสายฝากให้เพื่อให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้ใช่ไหมครับอ้าววันที่เขาจะแต่งงานวันที่เขาจะแต่งงานนี่เราจะพาไปขอลูกสาวบ้านไหนคิดอีกแล้วห่วงอีกแล้วจะไปขอเนี่ยมันต้องสมน้ำสมเนื้อกับลูกเรานะมันต้องเชิดหน้าชูตากันนะมันต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นระวังแผนให้หมดเลยจะไปขอหลานอาจารย์ยภัทรดีไหมใช่ไหมครับไปขอคนนั้นคนนั้นเราคิดระวังแผนเราห่วงเรากังวลพอนัดปุ๊บขอสำเร็จนัดปุ๊บวันที่เรานัดกันเราก็ทะเลาะกันอีกแล้วเรื่องลูกเรานี่แหละครูอบิดินจะพิมพ์การ์ดเท่าไหร่ดีเนี่ยงานแต่งลูกเราเนี่ยเมียบอกเอาสัก400ก็พอผัวไม่ได้พ่อมันบอกไม่ได้ต้อง600งานลูกแล้วลูกเราจบปริญญาตรีเห็นไหมนี่เหรอแค่พิมพ์การ์ดงานแต่งเรายังทะเลาะกันเลยพ่อกับแม่ห่วงลูกเดี๋ยวจะไม่สมเกียรติเพื่อนฝูงลูกอีกตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับญาติฝั่งพ่อฝั่งแม่เดี๋ยวลูกเราจะอายตกลงจะพิมพ์การ์ดเท่าไหร่ดีนี่เหรอเอาไป1,000ก็แล้วกัน1,000 ใบเอาไปการ์ด1,000 ใบเอ๊ะแล้วจะจัดที่ไหนดีจะจัดที่บ้านไหมหรือจัดที่โรงเรียนจัดที่อะไรก็แล้วแต่นะเถียงกันไปเถียงกันมาไปจัดที่ภัตตาคารสวนอาหารดีกว่านั่นระวังแผนให้ลูกใช่ไหมครับอ้าวถ้าเราจะจัดที่บ้านเอาอีกแล้วนี่เราจะเชือดงัวดีหรือจะซื้อเนื้อปี๊บเถียงกันไหมครูอับดินเถียงพ่อบอกจะแกงมัสมั่นแม่บอกไม่ได้ต้องแกงนั่นด้วยอีกคนนึงจะผัดหมี่อีกคนนึงจะผัดเส้นแกงร้อนอีกคนนึงจะทำเอาแตงโมอีกคนนึงจะเอาสับปะรดเถียงกันไหมเถียงกันเรื่องลูกนี่แหละห่วงเดี๋ยวลูกมันจะไม่สมเกียรติสมหน้าสมตาใช่ไหมครับนี่เราจะเอาขนม5 อย่างพ่อบอกไม่ได้บ้านเราต้องขนม10 อย่างทะเลาะกันเถียงกันเพื่อไอ้ลูกคนนี้คนเดียวใช่ไหมครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งวันที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วนะลูกมันไม่ได้ดูแลไม่ได้รับผิดชอบอะไรเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟท่านยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่ฉะนั้นบทบาทหน้าที่ความเป็นพ่อที่จะทำให้คนในครอบครัวลูกเต้าของเรารอดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่รอดในเรื่องของปัจจัย4เพราะถ้าทำให้รอดในแค่ดุนยาเนี่ยสิงสาราสัตว์ทั้งหลายมันเลี้ยงให้รอดได้โดยที่มันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยผมเคยดูในสารคดี National Geographic นะครับเขาใช้เครื่องบินข้างร่อนนะครับบินแล้วก็ถ่ายภาพภาพที่เห็นก็คือภาพไฟป่านะไฟป่าเนี่ยมันลุกมารอบทิศเลยลุกมารอบทิศเลยแล้วเขาก็ซูมไปที่สุนัขจิ้งจอกหมาป่านะครับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันตัวไม่ใหญ่นะตัวโตกว่าแมวสักนิดนึงเท่านั้นแหละครับมันเขาก็ซูมไปที่รูที่โพรงที่มันเลี้ยงลูกพอมันได้กินควันมันได้กินควันมันวิ่งคาบลูกจากโพรงคาบไปทีละตัวคาบไปไกลเลยนะคาบไปไกลเอาไปทิ้งไว้ตัวนึงให้ตัวนึงรอดแล้วมันก็วิ่งกลับมาคาบไหนไอ้ตัวที่2เอาไปทิ้งไว้ตรงจุดเดิมเนี่ยขนทีละตัวขนทีละตัวมันกลัวว่าลูกมันจะโดนไฟป่าคลอกตายพอขนไปไว้ตรงนู้นครบ6ตัว7ตัวแล้วไฟมาไล่มาไล่มามันก็ขนเป็นทอดทอดแบบเนี้ยจนกระทั่งลูกมันรอดตาย6ตัวนี่เหรอลูกนี่เหรอนี่มีกี่ข้อไม่อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะถามน่ะมีลูกมีกี่ข้อพวกเราเนี่ยมีลูกเป็นคอกเลยมั้ยฮะพวกเรานี่มีลูกคนละกี่ข้อฮะคนเดียวถ้าเราจะให้ลูกเรารอดเนี่ยต้องเอาปากไปคาบมันไหมนี่ล่ะฮะถ้าจะให้ลูกเรารอดบ้างไม่โดนไฟนรกของอัลเลาะห์เผาเราต้องเอาปากของเรา
คาบลูกของเราหนีไฟไหมบังแลทำยังไงลูกเราถึงจะรอดอาจารย์ยูซุฟบอกแล้วแค่ดึงมันขึ้นรถมาแล้วก็มานั่งฟังบรรยายนะกินของฟรีในงานนะแค่นี้แหละใช่ไหมครับให้สตังมันบ้างให้อะไรกันบ้างลงทุนแค่นี้และปัจจุบันนี้สื่อการเรียนการสอนมันสามารถที่จะเข้าถึงได้ในโทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับอัจฉริยะขนาดไหนสามารถที่จะมีคลิปอาจารย์ยาฟัดอาจารย์ยูซุฟอาจารย์มุสตาฟาอาจารย์ต่างๆนานาคลิปครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วอาจารย์ฟาริดเฟนดี้อาจารย์อบิดีนอาจารย์อบิดีนยังไม่ตายเดี๋ยวก่อนอาจารย์อะไรนะอาจารย์ประโมทอาจารย์อัสสันมัดอาดัมอะไรอย่างเงี้ยที่มีอะไรมีผลงานเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเปิดดูย้อนหลังก็ได้อ้าวลูกเรามือถือลูกเรามีเบอร์โทรของอาจารย์พวกนี้ไหมไม่มีเลยแต่โทรศัพท์มือถือของลูกเรามีแต่คลิปลามกมีแต่คลิปลามกฉะนั้นแค่นี้มันก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้แล้วว่าลูกของเราเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดเพราะเราลงทุนให้ลูกของเราเนี่ยหมดไปไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเนี่ยเราคิดห่วงแต่เรื่องของหน้าที่การงานในโลกดุนยานี้เท่านั้นให้เขารอดในเรื่องของปัจจัย4แต่ศาสนาเนี่ยมันยิ่งกว่าปัจจัย4มันคือปัจจัยที่5ที่สำคัญที่สุดเลยเพราะมันจะทำให้ลูกเรารอดทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แต่เราไม่ยอมลงทุนให้ลูกเรารอดในโลกหน้าในอาคิเราะห์ซึ่งมันเป็นการลงทุนที่สำคัญกว่าแล้วก็ชาญฉลาดมากกว่าฉะนั้นพี่น้องครับผมเคยเจอบางครอบครัวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาเยอะพอสมควรนะครับพี่น้องหลายๆคนก็คงเคยทราบข่าวมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแถวๆบ้านคนก็คลองนอกแถวๆ16 17ไปทางโน้นน่ะนะคนจะเชิงเซานะครับมะกะป๋าเนี่ยมะกะป๋าโต๊ะกระแชเนี่ยนะครับช่วงหน้านาก็จะรับจ้างดำนาถอนหญ้ารับจ้างดำนาถอนหญ้าพอช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็รับจ้างเกี่ยวข้าวนี่ร้อนนึกภาพออกนะนึกภาพออกนะครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ไม่ใช่เจ้าของนารับจ้างรับจ้างความที่ทั้งสองคนเนี่ยรักลูกห่วงลูกลูกมีอยู่4คนลูกมีอยู่4คนรับจ้างนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกเนี่ยตั้งใจเอาไว้ลูกจะต้องไม่ลำบากเหมือนกับพ่อกับแม่เพราะพ่อแม่2คนนี่ลำบากที่สุดเลยดำนาดาย่าใช่มั้ยครับแล้วก็อะไรนะเกี่ยวข้าวรับจ้างเขาทั้งหมดเลยยอมเหนื่อยส่งลูกเรียนเพื่อให้ลูกนี้จะได้มีหน้ามีตาในสังคมจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่ยามแก่ยามเฒ่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เขาส่งลูก3คนนะครับประสบความสำเร็จในดุนยานี้นะครับคนโตได้มีโอกาสเป็นนะครับข้าราชการในพื้นที่ข้าราชการท้องถิ่นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็เป็นอบต.อบจ.อะไรนะมีหน้ามีตาในสังคมคนที่2ก็เป็นข้าราชการครูคนที่3มีโอกาสก็เป็นนักธุรกิจเปิดอู่เปิดอะไรธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยธุรกิจขนาดชุมชนนะก็มีหน้ามีตาพอสมควรมีตำแหน่งมีเงินมีทองกันเหลือคนเดียวลูกคนสุดท้ายขามันบิดเป็นโปลิโอเลยไม่ได้ส่งไปเรียนอะไรที่ไหนก็ให้เรียนแค่ฟัรดูอีนแล้วก็อยู่บ้านช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหากินนั่นแหละแต่ว่าไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยมันอยู่สุรามันอยู่อะไรอยู่สุราไปละหมาดมัสยิดเป็นประจำเขามีงานน้ำชงน้ำชามันก็ขึ้นรถไปกับเขาใช่ไหมครับมันก็เลยอยู่ในแวดวงคนมีศาสนาแต่ไอ้สามคนคนพี่คนรองคนที่สามเนี่ยไปอยู่ในวงการอื่นหมดเลยนะครับไปอยู่วงการธุรกิจไปอยู่วงการการเมืองวงการราชการอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งแทบจะไม่ได้มาดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าในช่วงบั้นปลายชีวิตนั้นไอ้คนที่ยกยอเอ้ยหาไอ้เก็บผักบงผักบุ้งอะไรเนี่ยไอ้คนขาเป๋ทั้งหมดเลยที่ทําอยู่ใช่มั้ยครับจนกระทั่งวันนึงนะครับวันนึงพ่อเนี่ยนะครับชรามากแล้วก็แย่แล้วนะครับมานังละใกล้จะเสียแล้วโทรตามไอ้คนพี่บอกติดประชุมนะต้องไปประชุมจังหวัดต้องไปดูงานไปสัมมนามาไม่ได้ตอนนี้ติดธุระตรงนั้นสําคัญมากเลย
ไอ้คนที่เป็นอะไรนักธุรกิจก็โอ้ยตรงนี้ต้องลงของต้องเฝ้าของต้องนู่นต้องนี่เดี๋ยวมีเวลาจะเข้ามาดูพ่อทุกคนไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะที่เราบอกว่าจะให้ล้างก้นใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงลูกเอาไว้มันจะได้ล้างก้นให้ตอนอาบน้ำไม่มีใครอาบน้ำให้ไม่มีใครสอนกะหรี่หม้อให้ไม่มีใครอะไรให้แต่ไอ้คนที่บีบที่นวดที่สอนกะหรี่หม้อให้หยอดน้ำให้เช็ดปากให้คือไอ้คนขาเป๋ไอ้คนพิการฉะนั้นถามว่าโต๊ะกับแชร์ที่ลงทุนส่งเสียให้ลูก3คนได้เรียนจนกระทั่งประสบความสำเร็จในดุนยาความสำเร็จตรงนั้นช่วยโต๊ะช่วยแชร์ได้ไหมช่วยไม่ได้เลยจะมานั่งเฝ้าช่วยสอนกะหรี่หม้อช่วยหยอดน้ำยังไม่ได้เลยไม่มีเวลาแล้วที่ช้ำใจที่สุดเลยก็คือวันที่อาบน้ำไม่พอให้แม่มันเดินอยู่ข้างล่างมันไม่ได้มาช่วยอาบน้ำคนกระฝันคนอะไรก็อิหม่ามกับไอ้แขะเป๋นี่แหละใช่ไหมครับยันเวลาละหมาดยันเวลาละหมาดนะครับเขาก็ประกาศเชิญพี่น้องทุกท่านจัดซอฟนะครับนำละหมาดนะครับอิหม่ามถามว่าใครจะละหมาดให้พ่อไอ้คนโตก็ละหมาดไม่เป็นไอ้คนกลางก็เป็นผู้หญิงไอ้คนนี้ก็ละหมาดไม่เป็นในที่สุดใครละหมาดให้ไอ้คนขาเป๋อิหม่ามบอกเอ้ยเดี๋ยวติวแป๊บเดียวเดี๋ยวได้แล้วติวแป๊บเดียวสอนเที่ยวเดียวได้ไหมได้เพราะมันมีอะไรมีพื้นฐานมีต้นทุนเรียนศาสนาเรียนฟัรฎุอินกุรอานมาก็นำละหมาดให้ภาพเนี้ยพี่น้องลองนึกภาพและจินตนาการนะครับในขณะที่ลูก3คนนะครับประสบความสำเร็จในดุนยาเดินยกมือไหว้คนข้างล่างหมดเลยขอบคุณครับเสียอุตส่าห์มางานศพพ่อผมอีกคนนึงขอบคุณค่ะท่านอุตส่าห์สละเวลามางานพ่อหนูค่ะไปเดินไหว้ชาวบ้านทั้งหมดเลยขอบคุณครับแต่พ่อมันนอนอยู่หน้ามิมบัตน่ะที่มิฮรอบนั่นน่ะมันไม่ได้ขึ้นไปละหมาดให้ใครนำละหมาดให้นี่หรอคนขาเป๋ที่มีต้นทุนศาสนาฉะนั้นเราไม่อยากจะยูซุฟบอกแล้วเราไม่อยากได้หรอกครับไอ้ลูกที่นะครับเอาหน้าใช่ไหมครับมามีส่วนร่วมวันตายพ่อด้วยการเป็นเจ้าภาพออกสตังค์ฮะเราอยากได้ไหมครับพอละหมาดเสร็จแล้วมันรีบลุกขึ้นเลยเดินแจกแบงค์50มันคนออกสตางค์วันละหมาดพ่อเอาไหมเราไม่เอาหรือมันถือพั่วอย่างที่ยายซุปบอกขุดดินสาดดินโคมโคมโคมวันฝังพ่อมันเราไม่อยากได้แต่ที่เราอยากได้ก็คือวันที่ลูกซอและขอดุอาให้อันนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อกับแม่มากกว่าฉะนั้นการลงทุนที่สำคัญก็คือลงทุนให้ลูกได้มีโอกาสเรียนศาสนาเข้าใจศาสนาแล้วเราจะนอนกินสิ่งที่เป็นความดีของลูกนี่คือการลงทุนที่ชาญฉลาดที่เสือนอนกินจริงๆเสือนอนกินจริงๆนะครับดังนั้นฝากกับท่านผู้ปกครองนะครับว่าวันนี้พี่น้องยังไม่ถือว่าสายเกินไปถ้าพี่น้องจะตัดสินใจเลือกนะครับเลือกลูกที่จะไม่ต้องเอาคนที่เก่งที่สุดไม่ต้องเอาคนที่เป็นอัจฉริยะบุคคลก็ได้แต่เอาลูกที่เขาสนใจที่จะเรียนศาสนาที่จะเข้าใจศาสนาให้ได้มีโอกาสเรียนศาสนาพี่น้องส่งไปที่โรงเรียนอาจารย์ยูซุฟพงศ์กาวีบึงฝรั่งNew ATM Islamic School ที่นั่นเขาลงทุนให้เรียนฟรีนะครับมีอาหารให้เสื้อผ้าหนังสือหลักสูตรให้แต่เขารับจำนวนจำกัดแต่ที่นั่นเขาเข้มงวดนะเข้มงวดมากเลยอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกมีโทรศัพท์โดนไล่ออกรีทายเลยนะครับมีเรื่องชู้สาวนะแค่มองกันอะไรกันเนี่ยรีทายแล้วนะครับสูบบุหรี่รีทายแล้วเขาก็เลยมีเด็กที่มีคุณภาพดีนะพี่น้องอยากได้เด็กมีคุณภาพแบบนี้ส่งไปที่โรงเรียนทีเอ็มอิสลามอิสลามคูนพอรีทายออกแล้วเอามาไว้ดินะเอามาไว้ที่มรดกนะโรงเรียนผมก็รับเด็กพวกนี้เอาไว้นี่เต็มเลยนะดีไหมดีผมภูมิใจนะผมยังขำอย่างสุดอาจารย์เล่นเลือกแต่คนดีนะจะเข้าเรียนก็สอบเอาคนดีต้องท่องนั่นท่องนั่นท่องนั่นผมยังขำอาจารย์ยูซุฟขำสมิธนะสู้ครูไม่ได้หรอกสมิธเอาคนดีไปสอนเอาคนเก่งไปสอนมันก็เก่งสิอย่างของครูนี่เอาคนไม่ดีมาสอนให้เป็นคนดีเอาคนเกของโรงเรียนสมิธนะรับมาไว้แล้วก็มาสอนให้เป็นคนดีใครภูมิใจมากกว่ากันบ้างแล้วเนี่ยสมิธมันดูอยู่แต่ของโรงเรียนผมรับแบบเนี้ยนะเด็กมีปัญหาที่ไหนก็แล้วแต่โดนไล่ที่ไหนมารีไทร์มาอ่ะมาที่โรงเรียนแล้วก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ยาฟัดเนี่ยเขามีกองทุนสกาดเขาก็เฉียดไปให้เป็นค่าเทอมบ้างเป็นค่าอะไรบ้างก็แล้วแต่ผมอยากได้แบบเนี้ยคนที่เริ่มต้นไอ้ของที่เราเคยพลาดมาอะไรมาเอาไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่แล้วก็เราก็คาดหวังว่านี่แหละ
ลูกแบบนี้แหละที่นบีบอกว่าละดินซอลิฮินยะดูละฮูลูกซอเลห์ขอดุอาอ์ให้ถ้าเราไม่มีลูกซอเลห์เลยใครละขอดุอาอ์ให้เรานี่หรอหึนี่หรอใครขอดุอาอ์ให้ เราเคยคิดผิดใช่มั้ยนี่รอเนี่ยเมื่อก่อนปลูกฝรั่งใช่มั้ยปลูกฝรั่งขายใช่มั้ยปลูกฝรั่งปลูกเผือกปลูกอะไรที่อ้าวแล้วที่วิ่งรถไปขายที่บ้านผมน่ะเอาของใครไปขายอ่ะฮะอ่ะแล้วตอนนั้นที่ไปกันนิฟานนี่อะไรที่เอาไปขายอ่ะรับคนอื่นมาอ้าวนี่ผมพูดให้พี่น้องเห็นภาพนะเราคนคลองคนบ้านนอกด้วยกันเนี่ยเราปลูกชมพู่เราปลูกฝรั่งปลูกอะไรก็แล้วแต่พอเราปลูกเนี่ยเราเตรียมหลุมเราเตรียมหลุมตั้งแต่อะไรคูดินฮะพอเรารู้ว่าเราจะปลูกเนี่ยเราไปเดินเลือกแล้วในแผงที่เขาขายเมล็ดพันธุ์อ่ะใช่ปะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เขาอะไรล่ะใส่สารกันแมลงกันอะไรเรายังเลือกอย่างดีเลยพอซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาขุดหลุมตั้งขุดหลุมเพื่อที่เตรียมหลุมอ่ะเรายังเอาปุ๋ยคอกใส่เอาไอ้นั่นรองเอาไอ้นี่รองเตรียมหลุม2วัน3วันเสร็จแล้วเอาเมล็ดไปใส่ใช่ไหมครับหรือไม่ฉะนั้นเราก็เพาะต้นออกขึ้นมาเลี้ยงจนกระทั่งต้นเนี่ยแข็งแรงรากแข็งแรงดีเสร็จแล้วเราก็ย้ายลงหลุมถึงแล้วว่าจริงไหมพอย้ายลงหลุมเสร็จแล้วเราปักไม้กันต้นล้มรดน้ำพรวนดินอย่างดีเลยจนกระทั่งต้นโต ในระหว่างเนี้ยเราจะไปที่ร้านเช็คที่ตลาดนะมีปุ๋ยอะไรเร่งรามีปุ๋ยอะไรเร่งใบมีปุ๋ยอะไรเร่งเราซื้อปุ๋ยมาบำรุงต้นอะไรต้นฝรั่งต้นชมพู่ต้นกระท้อนต้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกเนี่ยนะตอนนี้เขาซื้อต้นอะไรนะไอ้ลูกไอ้เหลืองๆเนี่ยอะไรนะไม่ใช่แก้วมังกรมะยงชิดปลูกกันเกลือนเลยใช่ไหมบางแรกตอนนี้ใครต่อใครพวกที่ซื้อแล้วก็ปลูกกันเยอะแยะเลยไปซื้อมาเอากิ่งที่แพงที่สุดเอากิ่งที่ดีที่สุดเอาที่มันลูกที่โตที่สุดเรายังไปคัดสรรแบบนั้นมา พอลดลมแล้วเอาอะไรเอาหญ้าเอาฟางกบโคนต้นรดน้ำฉ่ำทุกวันเลยพอมันรัดดีเราก็ไปที่ตลาดไปที่ร้านเช็คอีกแล้วซื้อฮอร์โมนซื้อปุ๋ยมาเร่งให้มันติดออกดอกออกใบออกผลพอมันเริ่มออกช่อออกดอกบางแรกไปหาเช็คอีกแล้วอะแปะมีอะไรฉีดแล้วขั้วเหนียวบ้างลูกไม่ร่วงบ้างเราเห็นใช่ไหมมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวมะม่วงหน้ามะม่วงมาเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าหนาวปุ๊บเป็นไงคุณดินมันจะไหม้ร่วงหมดเลยเราก็ไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดลูกจะได้ไม่ร่วงขั้วมันจะได้เหนียวใช่ไหมครับพอมันลูกโตเท่านี้ลูกโตเท่าเขาเรียกหัวแมงวันใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อแล้วเฮ้ยมีอะไรที่ฉีดแล้วผิวมันสวยผิวมันไม่ด่างไม่เป็นกะไม่เป็นอะไรเราลงทุนทั้งหมดเลยจนกระทั่งนี่เหรอลูกมายงชิดนะลูกเท่าไหนเท่าแก้วนี่ได้ไหมลูกมายงชิดเนี่ยเท่าฟักทองจะมดลูกมายงชิดโตที่สุดแค่ไหนเล็กกว่าแก้วนั่นนะโหยลูกเท่าแก้วเลยล่ะลูกเท่าไข่เท่าไข่ไก่ไข่อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นน่ะใช่ไหมครับลงทุนหมดไปเท่าไหร่นี่เหรอถ้าคิดดีๆแล้วบางทีต้นนึงหลายพันนะกว่าจะไปเก็บลูกได้ตอนนี้ไม่ต้องปลูกแล้ววิ่งรถไปเนี่ยนะตั้งแต่คลอง15เรื่อยไปนครนายกไปสระบุรีเนี่ยขายอยู่ชายถนนโลละ60บาทที่เราลงทุนเหนื่อยกัน2ปี3ปีเนี่ยเขาขายโลละ60บาทคุ้มเหนื่อยไหมคุ้มไหมอาจารย์ว่าคุ้มไหมอาจารย์คนสวยอ่ะคุ้มไหมครับไม่คุ้มเลยซื้อกินโลละ60บาทอร่อยด้วยสดๆ ด้วยแต่ไอ้ที่เราลงทุนไปซื้อกระดาษมาซื้อถุงพลาสติกมาผูกมาปีนผูกอยู่นะกลัวเดี๋ยวแมลงวันจะไปเจาะเดี๋ยวไอ้ตัวไอ้นี่ไอ้อะไรแมงเต่าทองจะไปวางไข่นู่นนี่เราทนุถนอมกับไอ้ลูกโลละ60บาท70บาทเท่านั้นเองใช่ไหมครับอ้าวแล้วไอ้ลูกที่มันนอนอยู่บนบ้านเราน่ะไอ้หวังเราไอ้มัดเราไอ้ยามีลาฟาติมาอะไรเนี่ยโลละกี่บาทนี่หรอลูกเราอ่ะโลละเท่าไหร่มีขายมั้ยฮะก็มันบุรีมันต้องขายเป็นโลอ้าวลูกเรามันไม่ใช่แค่โลละ60โลละ200แสนหนึ่งเรายังไม่ขายเลยนี่ครับเราขายลูกไหมขายไม่ลูกนี่หรออ้าวฉันให้สองแสน
ล้านหนึ่งขายไหมไม่ขายแต่ทำไมไม่ทนุถนอมไม่ประคับประงมไม่ฟูมฟักเหมือนกับไอ้ลูกชมพู่ลูกฝรั่งลูกกระท้อนฟูมฟักไหมนั่นที่ผมบอกกับพี่น้องตัวอย่างที่ยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องปากท้องดุนยาทั้งหมดเลยที่เราอยากให้ลูกเรารอดเราวางแผนเรื่องการศึกษาให้เขาก็รอดแค่ดุนยาเรื่องหน้าที่อาชีพการงานก็แค่ดุนยาใช่ไหมครับเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเขาจะแต่งงานจะเป็นเขยเป็นสะใภ้ก็แค่ดุนยาใช่ไหมครับเลือกโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กยันมัธยมยันมหาวิทยาลัยเลือกแค่ดุนยาแต่พอศาสนาเราไม่ได้สนใจใยดีเขาเลยฉะนั้นขายเป็นโลบ้างแล้วนะอับดุลลอฮ์เราขายเท่าไหร่ฮะ3 โล 100ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องรักษาคุณค่าความเป็นลูกในไส้มีเลือดเราอยู่ในตัวเขามีเลือดพ่อเลือดแม่เลือดมุสลิมอยู่ในตัวงั้นสิ่งนี้มีคุณค่ามากกว่าฉะนั้นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เราจะต้องช่วยกันปกป้องคนในครอบครัวของเราและตัวเราเองด้วยให้รอดปลอดพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราจะต้องไปแบบแพ็คทีมไม่ได้ไปคนเดียวอาจารย์ยะฟัดที่บ้านมีเท่าไหร่4คนใช่มั้ยครับอาจารย์ยะฟัดเนี่ยบ้านเค้ามีภรรยามีลูก2อาจารย์ยะฟัดรวมเป็น4อาจารย์ยะฟัดไปคนเดียวได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยครับอาจารย์ยะฟัดต้องเอาลูกเอาภรรยาไปด้วยพี่น้องก็เหมือนกันจะไปคนเดียวไม่ได้ต้องไปทั้งครอบครัวฉะนั้นก็เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับด้วยความปรารถนาดีว่าอยากให้พวกเราสนใจศาสนาและนำสู่การเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยพร้อมเพียงกันทั้งครอบครัวนะเริ่มต้นจากเราเริ่มต้นจากลูกเราคนโตคนเล็กก็แล้วก็แล้วแต่นะครับทำไปแบบเนี้ยมากน้อยไม่สำคัญที่สำคัญก็คือให้มันเกิดเป็นประสิทธิภาพเกิดเป็นประสิทธิผลจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเราตายเนี่ยคนโบราณเขาบอกตายแล้วนอนตาหลับก็คือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่มีภาระที่จะผูกพันกับเราอีกต่อไปนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนAlhamdulillah Jazakumullahu khairan อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับตลอดจนมัสยิดนูรุนจันนะห์ท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีแล้วก็สัปบุรุษพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานกันในวันนี้ผมก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระผู้อภิบาลผู้ทรงเกียรติพระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่พระสุวอภิบาลผู้ทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอให้งานในวันนี้นะครับได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้บรรลุตามเป้าหมายหรือเลยเป้าหมายที่ได้วางไว้และขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกๆท่านในวันนี้ที่รับฟังโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ร่วมกับเรานะจนกระทั่งถึงณเวลานี้เนี่ยนะครับได้รับแต่ความสุขความจำเริญลูกหลานทุกคนขอให้เป็นคนซอและซอลิฮะได้ขอดุอาให้กับท่านหลังจากที่ท่านนั้นได้อําลาจากดุนยาแห่งนี้ไปแล้วขอให้ลูกหลานของท่านทุกๆคนนะครับได้เป็นคนดีเป็นคนที่มีอีมานหากว่าเขาเรียนรู้ทางด้านศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือทางรอดที่เราพอที่จะเห็นปลายทางได้อย่างชัดเจนละส่วนถ้าหากว่าเขาเรียนรู้ทางด้านสามัญก็อย่าลืมนะครับให้เขาหันมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาหันมาฟังเรื่องราวของการบรรยายศาสนาพยายามติดตามพยายามดูแลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูแลลูกหลานของท่านด้วยตัวของท่านเองครั้งหนึ่งท่านนบีเดินทางไปหาท่านหญิงฟาติมะในยามดึกด้วยนะที่บ้านของท่านหญิงฟาติมะไปเคาะประตูนะครับในขณะที่อยู่กับบ้านกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือสรุปว่าทั้งคู่คือชาวสวรรค์และลูกของท่านนบีเขยของท่านนบีท่านนบีเคาะประตูแล้วก็บอกว่าอาฟาลาตุซัลลียานท่านทั้งสองละหมาดกันหรือยังละหมาดกิยามุลเลนกันหรือยังเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือความการเอาใจใส่การเอาอกเอาใจในเรื่องราวของอันอิสลามแม้กระทั่งในยามดึกนะยังไปปลุกลูกปลุกลูกเขยทั้งที่ทั้งคู่เป็นชาวสวรรค์น่ะปลุกให้มาละหมาดพี่น้องเห็นถึงความพยายามเห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความมุมานะไหมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับครอบครัวของท่านแม้ว่าจะมีครอบครัวไปแล้วมีภรรยาไปแล้วมีสามีไปแล้วมีลูกหลานแยกเรือนออกไปแล้วหลายคนบอกว่าแยกเรือนแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันพ้นอกเราไปละอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับมันมากเดี๋ยวมันเกลียดเอาเดี๋ยวมันไม่ให้ตังเราเดี๋ยวมันไม่มาอย่างงู้นอย่างนี้กับเราเดี๋ยวมันไม่สนใจเราแต่พี่น้องดูท่านนบีสิยามดึกแทนที่ท่านนบีจะอยู่บ้านกับภรรยาทั้งมีภรรยาตั้ง9คน
ยังไปหาลูกสาวยังไปหาลูกเขยที่บ้านแล้วก็ไปเคาะประตูแล้วก็บอกว่าอาฟาลาตุสลียานเธอทั้งสองละหมาดกันหรือยังเห็นไหมครับพี่น้องละหมาดซุนนะก็ไปตักเตือนนะไปบอกกล่าวไม่ใช่ละหมาดฟัรดูนะพี่น้องเห็นถึงความเอาใจใส่นะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับเป็นภาระเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ต้องขอบคุณนะที่ทีมงานที่ทางท่านอิหม่ามเนี่ยนะครับได้ตั้งหัวข้อเรื่องที่ดีๆแบบนี้เชิญวิทยากรนะครับมาพูดจามาพูดคุยแล้วก็มีพี่น้องสนใจผมดูทาง Facebook เนี่ยนะของบังซอละเนี่ยเกือบ20ท่านด้วยกันทางอิคลาสเนี่ยเกือบ50คนพี่น้องคิดดูสิกระจายข่าวเหล่านี้เนี่ยไปถึงที่ใดของเพจมัสยิดนูรุญญันนะก็เช่นเดียวกันมีผู้ที่สนใจรับฟังรับชมแล้วต่อไปเขาไปฟังย้อนหลังด้วยมันจะเป็นประโยชน์เป็นผลบุญให้กับบังซอละให้กับกลุ่มอิคลาสให้กับเพจของมัสยิดนูรุญญันนะให้กับพี่น้องที่ดูทางTMTV New TMTV ด้วยมาชาอัลลอฮ์นะนี่คือผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำร่วมกันที่เราได้มีอุดมการณ์เดียวกันที่เรามองเห็นว่าปัญหาของสังคมเนี่ยมันจะต้องถูกแก้ไขจากตัวตนของบุคคลและคนในครอบครัวตลอดจนเพจอันฮัมด้วยนะเดี๋ยวเขาไปลงเนี่ยเพจอันฮัมนี่มีแฟนคลับเป็นเกือบแสนคนนะถึงไหมบังสองแสนมาชาอัลลอฮ์เห็นไหมเนี่ยชูไม่ใช่สองพันนะสองแสนพี่น้องมาชาอัลลอฮ์คนจะดูอีกสักมากน้อยสักเท่าไหร่พี่น้องมาชาอัลลอฮ์นี่คือการแชร์กระจายความดีและพี่น้องที่อยู่ที่นี่เหลืออะไรพี่น้องท่านได้ด้วยดังเช่นผมอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟท่านอิหม่ามคณาจารย์ทุกๆคนที่มานั่งบนเนี้ยเราได้รับผลบุญไปพร้อมๆกันถ้าไม่มีพี่น้องเดินกลับบ้านหมดเลยเราก็น่าจะลงเวทีแล้วกลับบ้านกันไปด้วยแต่พี่น้องยังอยู่อัลฮัมดุลิลละห์เรายังคุยกันต่อก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกๆท่านทีมงานทุกๆคนพี่น้องทางเพจ Facebook ทั้งหลายที่ช่วยเหลืองานศาสนาที่เป็นกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์ เป็นกำลังสังคมเป็นกำลังสำคัญให้ครูบาอาจารย์ได้มีกำลังใจในการทำงานศาสนาด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสำเร็จความจำเริญแล้วก็มัสยิดนูรุญญันนะห์นะได้บรรลุถึงเป้าหมายหมดหนี้หมดสินเร็วๆอินชาอัลลอฮ์มีคนมาปลดหนี้ให้เร็วๆนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรันครับฝากดุอาปิดประชุมในวันนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์